อย่างที่บอกไว้เมื่อเช้านี้ว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกลุ่มต่างๆของเมตตาให้จบนะคะพอครบกลุ่มต่างๆของเมตตาแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นบทเรียนบทใหม่ก็คือเรื่องของกรุณาซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของเมตตาเองนะคะเพียงแต่ว่าจำกัดขอบเขตของความรู้สึกลงนิดหนึ่งตรงที่มองไปที่ความทุกข์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นก่อนนะคะเพราะในขณะที่เมตตาเนี่ยมองคุณภาพหรือคุณธรรมของจิตใจสองอย่างคือสุขกับทุกข์นะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาทำความเข้าใจเรื่องของความทุกข์ล้วนๆด้วยกรุณาเมื่อจบจากกรุณาก็ทำความเข้าใจความสุขล้วนด้วยเมตตาไอ้ด้วยมุทิตาทุกทีนะคะก็หวังว่าเมื่อกี้นี้ถึงแม้ว่าจะลืมเตือนไปว่าขณะที่ไปทานอาหารไปพักผ่อนไปทำอะไรอะไรอยู่นอกห้องปฏิบัติเนี่ยนะคะอยากให้ทุกคนเจริญเมตตาต่อไปให้ต่อเนื่องในบุคคลทั้ง 3-4 กลุ่มที่เราลองได้เริ่มปฏิบัติกันแล้วนะคะในกรณีที่เราเริ่มกลุ่มที่4แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าทำยังไม่ได้ยังไม่รู้สึกอะไรมีแต่รู้สึกยังไม่ดีอยู่นะคะไม่เป็นไรนะคะอันนี้ให้ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามากๆเลยมันก็เป็นการทำความรู้จักใจของเราอย่างหนึ่งเช่นกันให้เห็นว่าปกติธรรมดาจิตที่ไม่ได้ถูกฝึกนะคะมันจะเป็นจิตที่มันยังปิดตัวเองอยู่มันไม่สามารถจะเปิดออกกว้างได้คือเมตตาเนี่ยลักษณะของเขาคือทำให้ใจนั้นเปิดออกกว้างยอมรับทุกอย่างได้ยอมรับทั้งความสุขความทุกข์ได้ว่ามีอยู่เปิดใจยอมรับคนทุกคนได้เปิดใจยอมรับธรรมะทุกประการบรรดามีในโลกนี้ได้คำว่ายอมรับนะคะสำหรับคนที่เจริญสติมามากแล้วเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าเวลาที่ครูอาจารย์เขาสอนเราว่าสติคือการมีสติรับรู้สภาวะธรรมทุกอย่างอารมณ์กรรมฐานทุกอย่างอย่างไม่เลือกหายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้ค่ะเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวสติที่แท้เองแล้วนั้นก็ประกอบด้วยเมตตาด้วยการยอมรับนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนหนึ่งที่ใช้ในการเจริญสติมันไม่ใช่แค่กำหนดรู้เฉยๆกำหนดรู้ด้วยสติเฉยๆแต่ในขณะกำหนดรู้มันจะต้องมีการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นด้วยนะคะโดยที่ไม่มีปฏิกิริยาไม่เรียกว่าอันนี้เอาอันนั้นไม่เอาดังนั้นเนี่ยทำทั้งปวงนะคะทำที่เป็นฝ่ายดีทั้งปวงอย่างที่บอกมาแล้วเมื่อเช้าว่าเมตตาจริงๆก็คือหนึ่งในภพในอริยมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8เนี่ยเวลาเกิดนั้นนะคะเกิดร่วมกันก็เป็นธรรมะเป็นกลุ่มอีกเหมือนกันถึงแม้จะมีความเป็นเหตุเป็นผลต่อกันแต่เวลาเกิดนั้นไม่ได้แยกกันนะคะต้องเกิดร่วมกันซึ่งในกรณีเนี้ยเรากำลังมาทำความเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะถ้าเราจะมองในแง่ของความเป็นมรรคองค์8นะคะเมตตาอยู่ในสัมมาสังกัปปะนั่นเองคือทำให้เกิดการยอมรับทำให้เกิดใจที่เปิดกว้างพร้อมที่จะกำหนดรู้พร้อมที่จะให้สติเข้าไปทำความรู้จักกับสภาวะธรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายในใจของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ากุศลสิ่งที่เรียกว่าอกุศลทั้งฝ่ายที่เป็นฝ่ายดีทั้งเป็นสิ่งที่เป็นฝ่ายด้อยที่มีในใจของเราตามความเป็นจริงนะคะเพราะสติแปลว่าการเผชิญหน้าเผชิญหน้าก็คือหันหน้าเข้าไปมองหันหน้าเข้าไปทำความรู้จักจะหันเข้าไปทำความรู้จักได้หันไปมองได้ต้องเปิดใจออกกว้างเพื่อจะยอมรับทุกอย่างก่อนไม่เลือกหานั่นเองจึงต้องรวมเอาเมตตานั่นแหละลักษณะของใจที่เปิดกว้างเข้าไปด้วยดังนั้นการเจริญเมตตาในบุคคลกลุ่มที่4กลุ่มที่5ถ้าเราจะมองในแง่ของการเจริญสติเพราะว่าถ้าเราเจริญเมตตาพร้อมด้วยการมีสติรับรู้อยู่ด้วยนะคะทําความรู้จักใจของเราไปด้วยขณะนั้นเรากําลังเจริญวิปัสสนาอยู่โดยมีเมตตาเข้ามาเป็นตัวที่หนุนบทบาทมากกว่าการเจริญวิปัสสนาโดยใช้อารมณ์หลักอื่นๆนะคะตรงเนี้ยบุคคลกลุ่มที่4กลุ่มที่5ตรงเนี้ยจะเปิดโอกาสให้เราได้หันไปทำความรู้จักกับจิตของเราอย่างแท้จริงขณะที่มันมีความรักความพอใจในบุคคลกลุ่มที่1กลุ่มที่2ลักษณะจิตมันเป็นยังไงเมื่อมาถึงบุคคลกลุ่มที่4กลุ่มที่5การที่ใช้บุคคลที่เราไม่รักไม่ชอบคือเกาะมักจะก่อให้เกิดโทสะเมื่อคิดถึงเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้เราเอง
สามารถทำความรู้จักปฏิกิริยาที่แท้จริงของจิตเวลาที่พบกับอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจคนที่ไม่น่าพอใจมันจะเกิดปฏิกิริยาเช่นนี้ขึ้นเป็นปกติธรรมดาถามว่าไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมการที่เรานึกถึงคนในกลุ่มที่สี่แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่อยากทำเราไม่อยากอวยพรเราไม่อยากปรารถนาดีให้กับเขาอันนี้คือปกติธรรมดาของจิตที่ไม่ได้รับการดูแลนะคะซึ่งเป็นจิตปกติธรรมดาของพวกเราทุกคนแหละมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆอันนี้คือให้มองว่ามันคือกระบวนการของสภาวะธรรมมันเป็นอย่างนี้เมื่อเจอกับทุกขเวทนาจริงอันนี้เมื่อวานนี้น่าจะพูดแล้วนะเมื่อเจอกับสิ่งที่เป็นอารมณ์ของทุกขเวทนาปฏิกิริยาที่เกิดต่อเนื่องมาจึงต้องเป็นโทสะเสมอนี่สำหรับลักษณะของจิตปกติโดยทั่วไปที่ยังไม่ได้รับการฝึกนะคะนี่คือสภาพธรรมปกติธรรมดากระบวนการเป็นเช่นนี้ระบบของเขาเป็นเช่นนี้เมื่อพบกับอารมณ์ที่น่าพอใจที่ชื่อว่าสุขเวทนาย่อมก่อให้เกิดปฏิกิริยาก็คือโลภะความยินดีพอใจอยากได้อีกอยากได้อีกเท่านี้ไม่พอนะคะอันนั้นก็คือเรื่องของโลภะก็เป็นเรื่องของลักษณะของสภาวะธรรมธรรมดาทั่วไปนี่เองนะคะมันไม่ได้มีอะไรผิดปกติเพราะฉะนั้นการที่เราเจริญเมตตาในบุคคลเมื่อนึกถึงบุคคลกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองแล้วยิ่งทำให้เราเกิดความรักความรักอันนี้รักแบบโลภะนะคะเห็นถึงความรักความผูกพันความยึดติดที่เกิดขึ้นถามว่าเห็นถูกไหมเห็นถูกต้องเพราะมันเป็นไปตามสภาพของธรรมะเช่นนั้นเองนะคะและเมื่อมานึกถึงบุคคลกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้าใจปฏิเสธไม่ยอมรับไม่เอาไม่อยากเห็นหน้าไม่อยากคิดถึงไม่อยากนึกถึงถามว่าเป็นการเห็นที่ถูกต้องไหมการเห็นถูกต้องเพราะมันเป็นอย่างนี้เองนะคะสภาพธรรมเป็นแบบนี้เองเป็นเรื่องของปกติธรรมดาอันเนี้ยเพียงแค่เนี้ยนะคะเพียงแค่เห็นลักษณะปฏิกิริยาของจิตของเราในขณะที่นึกถึงบุคคลกลุ่มที่หนึ่งสองและนึกถึงบุคคลกลุ่มที่สี่ห้าเห็นถึงความแตกต่างของตัวปฏิกิริยาตรงเนี้ยก็เป็นการให้โอกาสสติได้เข้าไปทำความรู้จักเปิดโอกาสให้ปัญญาได้ทำความเข้าใจว่าอ๋อไอ้ที่เราฟังมาทั้งทฤษฎีนะว่าทุกขเวทนาเป็นเหตุเกิดของโทสะสุขเวทนาเป็นเหตุเกิดของโลภะนี่ไงเป็นอย่างนี้นี่เองในจิตของเรามันก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงเนี้ยถ้าทำสี่ห้าเรารู้สึกจิตไม่เอาด้วยไม่อยากทำอะไรผิดไหมเห็นอะไรผิดบ้างหรือเปล่าไม่ผิดนะคะไม่ผิดแต่ว่าลักษณะจิตที่เป็นปฏิกิริยาตัวเนี้ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงดูแลได้เปลี่ยนสภาพของเขาได้ฝึกฝนอบรมเขาใหม่ได้นะคะและเรากำลังฝึกฝนอบรมเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพของจิตแบบนี้ให้เป็นสภาพจิตที่เป็นสุขขึ้นในกรณีที่เป็นบุคคลกลุ่มที่1กลุ่มที่2แทนที่จะเป็นรักแบบยึดติดผูกพันด้วยโลภะเราก็พยายามเจริญเมตตาเพื่ออะไรเพื่อให้ลักษณะของจิตที่เป็นโลภะนั้นได้แปรสภาพเปลี่ยนแปลงสภาพไปเป็นความรักแบบเมตตารักไม่มีเงื่อนไขรักที่บริสุทธิ์รักที่มีความปรารถนาดีไม่มีความคาดหวังรอคอยใดๆทั้งสิ้นนะคะในกลุ่ม1กลุ่ม2เอาเมตตาเข้ามาปรับโลภะให้โลภะที่มันเคยมีอยู่นั้นแปลสภาพไปทีละน้อยต้องใช้คำว่าทีละน้อยเรายังไม่เห็นในวันช่วงนี้แน่นอนนะคะเรายังไม่เห็นในช่วงแรกของการปฏิบัติแน่นอนแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันจะค่อยเป็นค่อยไปจนกระทั่งเราเองแทบไม่รู้สึกนะคะว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วส่วนข้อ4ข้อ5บุคคลกลุ่มที่4กลุ่มที่5ก็คือการให้โอกาสจิตของเราได้ถูกฝึกฝนเอาเมตตามาเป็นตัวฝึกฝนอบรมจิตที่มีปกติมีปฏิกิริยาเป็นโทสะให้กลายสภาพให้แปรสภาพไปเป็นเมตตาเช่นเดียวกันคือความที่มีใจเปิดออกรักและปรารถนาดีเข้าใจยอมรับคนที่เราไม่รักไม่ชอบได้ด้วยดังนั้นสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของการกระทำในแง่ที่จะมารักษาจะมาปรับปรุงใจของเราหรือจะมาดูแลเรื่องของโลภะโทสะโมหะที่เราพูดถึงเมื่อเช้าเนี่ย
มันก็จะทำให้เราเห็นว่าเมตตานี่มีประโยชน์เมตตานี่เป็นเรื่องของเหตุผลเมตตาไม่ใช่เรื่องของการที่จะนึกถึงคนนั้นคนนี้คนโน้นขอให้เขามีความสุขเขาจะได้เปลี่ยนไปเขาจะได้เปลี่ยนไปอย่างที่เราปรารถนาสังเกตไหมเขามันไม่ได้เกี่ยวสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเขาจะเปลี่ยนหรือไม่เราปรารถนาเราใช้ความปรารถนาว่าขอให้เขามีความสุขขอให้เขาพ้นทุกข์แต่อะไรที่เปลี่ยนเรากำลังเปลี่ยนอะไรอยู่เราไม่ได้กำลังเปลี่ยนเขานะคะเรากำลังเปลี่ยนความรู้สึกของใจเราอยู่ต่างหากเรากำลังแปลสภาพปรับปรุงสภาพฝึกหัดสภาพจิตของเราให้ดีขึ้นให้เป็นสุขมากขึ้นในทางที่ถูกที่ควรคือแทนที่จะเป็นโลภะหรือโทสะเรากำลังทำให้เป็นเมตตาขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้มาเนื่องจากว่าได้พักผ่อนกันมาพอสมควรแล้วนะคะคือก็ไม่ทราบว่าตอนช่วงที่พักกลางวันที่ว่าพุธเนี่ยหลังจากอาหารกลางวันแล้วปล่อยให้ต่างคนต่างไปพักผ่อนด้วยตัวเองคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะจริงๆถ้ามันเป็นคอร์สที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วช่วงหลังอาหารเนี่ยจะเป็นช่วงนอนพักผ่อนด้วยกันด้วยเมตตานะคะแต่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเราก็ปรับไปตามสภาพตามสถานการณ์ที่มันมีอยู่พักผ่อนด้วยการเดินเล่นนั่งพักผ่อนอยู่แถวบริเวณระเบียงของอาคารมันก็โอเคแล้วสำหรับคนที่อยู่บ้านว่าพักผ่อนอยู่ในบ้านบางคนอาจจะได้เอนหลังบางคนอาจจะได้เดินเล่นอยู่ในบ้านอะไรก็แล้วแต่ค่ะก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนแล้วล่ะทีนี้เมื่อพักผ่อนกันมาอย่างพอสมควรแล้วค่ะเราก็จะมาปฏิบัติต่อเพราะว่าบ่ายเนี้ยเรามีเวลา2ชั่วโมงอาจจะเกิน2ชั่วโมงนิดหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายนี้มันยาวนะคะก็จะปฏิบัติต่อให้ครบ5กลุ่มพอเราครบ5กลุ่มแล้วนะคะเราก็จะไปต่อเรื่องกรุณาเพราะว่ากลุ่ม4กับกลุ่ม5เนี่ยมันสามารถจะใช้เดินต่อเข้าสู่กรุณาได้ง่ายมากเลยแต่อย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวเราจะมีเพิ่มกลุ่ม5เข้าไปสำหรับคนที่มีนะคะคือคนที่เราเกลียดชังคนที่เราคิดว่าเป็นศัตรูของเราเห็นหน้าไม่ได้เลยคิดถึงยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะกลุ่มที่5เนี่ยแต่บางคนก็โชคดีนะคะไม่มีกลุ่มที่5มีแค่กลุ่มที่4เท่านั้น4กับ5เนี่ยนะคะอาจจะหมายรวมถึงคนที่เขาไม่ชอบเราด้วยนะบางทีเราบอกว่าเราไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาอ่ะเราไม่ได้อะไรเท่าไหร่แต่เรารู้สึกแล้วว่าเขาไม่ชอบที่หน้าเราเพราะฉะนั้นคนนี้จะอยู่ในกลุ่ม4ก็ได้5ก็ได้นะคะถ้าทำกลุ่ม4แล้วไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกว่าใจเปิดกว้างขึ้นได้ทำกลุ่ม5แน่นอนก็ย่อมยังเปิดไม่ได้อยู่นั่นเองแต่ให้เข้าใจว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะคะไม่มีอะไรผิดปกติกำลังเห็นจิตที่เป็นปกติของตัวเราเองอยู่คือการที่รับไม่ได้ไม่อยากเห็นหน้าให้คนที่คิดว่าตัวเองทำสี่ไม่ได้นะคะรวมทั้งถ้าเดี๋ยวทำกลุ่มที่ห้าแล้วทำไม่ได้เนี่ยให้ยอมรับว่านี่คือธรรมชาตินี่คือปกติธรรมดาของจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนจิตที่ยังไม่ได้รับการดูแลจิตที่ยังไม่ได้รับการดูแลและไม่ได้รับการฝึกฝนชื่อว่าโมหะโมหะจะมีปฏิกิริยาเช่นนี้เองเมื่อโมหะพบกับทุกขเวทนาโมหะจะแสดงความดิ้นรนผลักไสไม่เอาคือโทสะเมื่อโมหะพบกับสุขเวทนาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือวิ่งไล่ตามยึดติดกอดเอาไว้อยากได้อีกไม่ปล่อยนะคะจิตที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนดูแลชื่อว่าโมหะแล้วก็มีลูกอีก2ลูกชื่อโลภะกับลูกชื่อโทสะโลภะโทสะเป็นลูกของโมหะการที่เราเอาสติเอากรุณาเอาเมตตาเอาปัญญาเข้าไปดูแลโมหะเนี่ยนะคะเพื่อที่จะดูแลลูกๆของโมหะด้วยก็แสดงว่าถ้าเราเจริญเมตตาด้วยการใช้สติที่เรากำลังทำเนี่ยคือมองปฏิกิริยาของจิตไปตลอดเวลาทำความรู้จักจิตของเราไปตลอดเวลาเนี่ยเรากำลังให้การใส่ใจดูแลโมหะอยู่นะคะใช้คำว่าใส่ใจดูแลไม่ใช้คำว่ากำจัดละไม่ใช้คำว่ากำจัดกระจัดออกประหารฆ่าที่เราเคยได้ยินศัพท์เหล่านี้ในทางธรรมศัพท์เหล่านี้มีอยู่นะคะมีอยู่จริงๆ
แต่ว่าเราจะไม่ใช้ศัพท์เหล่านั้นเช่นคำว่ากำจัดกิเลสคำกำจัดมันแปลว่าอะไรมองดูให้ดีๆกำจัดคือต้องทิ้งมันไปต้องทำให้มันสูญสลายไปให้มันสูญสิ้นไปกำจัดนี่คือไม่เอาถูกไหมคะถ้าใช้คำว่ากำจัดมันจะแฝงถึงแม้ว่าจะเป็นศัพท์ที่ใช้ในทางธรรมซึ่งเป็นศัพท์ที่ถูกต้องนะคะว่าไม่ใช่ไม่ถูกแต่คำว่ากำจัดมันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับเราได้ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกนะคะการใช้ศัพท์มันก็มีผลต่อความเข้าใจของเรามุมมองของเรามากกว่าคำว่าความเข้าใจมันมีผลต่อมุมมองของเราพอใช้คำว่ากำจัดปั๊บเราก็จะมองว่ามันไม่ดีต้องทำให้มันหมดไปมันเป็นมุมมองของถ้ามุมมองเราเป็นแบบนี้มันคือมุมมองของโทสะนั่นเองกำจัดทำให้มันหายไปทำให้มันสลายไปประหารมันฆ่ามันนะคะทำลายมันแต่ถ้าเราเอาศัพท์ที่มันตรงกว่าที่มันสร้างให้เกิดความเข้าใจหรือมุมมองที่เป็นกลางมากกว่าคือใช้คำว่าดูแลก็ได้ทำความเข้าใจก็ได้เพื่อก่อให้เกิดความละคลายหรือละวางละวางกำจัดกับละวางจริงๆในทางธรรมคือคำเดียวกันนะคะใช้ในความหมายเดียวกันละวางมันลงวางมันลงเท่านั้นเองปล่อยมันไปละมันลงนะคะเมื่อเราเข้าไปดูแลจิตที่เป็นโมหะแล้วการจะละวางโลภะโทสะก็เกิดขึ้นได้ทำนองนี้นะคะจึงขอใช้การเปลี่ยนศัพท์อย่างเช่นศัพท์คำว่าแผ่เมื่อวานนี้ที่พูดถึงไปแล้วถามว่ามีอะไรผิดไหมไม่ได้ผิดนะคะคำว่าแผ่แต่มันในความเป็นภาษานะคะภาษาไทยพอแผ่ปั๊บมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับแผ่ไปส่งให้มันออกไปทั้งนี้ในความเป็นจริงเมตตาอะไรที่มันเกิดอบอวลในจิตของเราเองมันไม่ได้ออกไปที่ไหนเลยนะคะก็เลยขอใช้คำว่าเจริญหรือทำให้เกิดมีทำให้งอกงามขึ้นมาใช้คำว่าเจริญเข้ามาแทนที่เพื่อไม่ให้มันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการใช้คำศัพท์นั่นเองนะคะแล้วก็ในแง่ของความเป็นเมตตาเนี่ยนะคะถ้าเราจะเอาเมตตามาเป็นตัวหลักในการคุยกันโดยเรื่องของการดูแลกิเลสหรือว่าความทุกข์ในใจกิเลสคือทุกข์ถูกไหมคะกิเลสทั้ง3ตัวนี้คือทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ในใจของเราถ้าเราจะใช้มุมมองของเมตตามันก็ต้องใช้คำว่าดูแลรักษาเยียวยาช่วยเหลือมากกว่าที่ใช้คำว่ากำจัดทำลายทำให้สิ้นมันตรงข้ามกับคำว่าเมตตาโดยสิ้นเชิงนะคะดังนั้นเราก็จะมาเจริญเมตตาของเราต่อเพื่อจะดูแลลูกของโมหะที่ชื่อว่าโทสะเมื่อวานกับวันนี้เราได้ดูแลลูกของโมหะที่ชื่อว่าโลภะไปแล้วต่อไปเราจะดูแลโทสะซึ่งเป็นลูกอีกคนหนึ่งของโมหะนี่นะคะย้ำอีกทีสำหรับคนที่ไม่ค่อยเคยชินกับศัพท์ภาษาบาลีนะคะกิเลสในโลกนี้กิเลสในโลกนี้ทั้งปวงมีแค่3กลุ่มเท่านั้นเองนะคะ3กลุ่มไม่ได้พูดว่า3ตัวพูดว่า3กลุ่มเพราะในแต่ละกลุ่มมันประกอบด้วยองค์ประกอบเล็กๆลูกแตกลูกแตกหลานออกไปเยอะแยะมากมายนะคะ3กลุ่มใหญ่ๆที่ว่ามีชื่อว่าโลภะกลุ่มที่ชื่อว่าโลภะอะไรก็ตามนะคะความรู้สึกใดๆก็ตามที่มันก่อให้เกิดความรู้สึกว่ากอดเข้าไว้ดึงเข้ามาหาตัวเอาเข้ามาเท่าไหร่ไม่พอเอาอีกเอาอีกเอาอีกแล้วก็ไม่ปล่อยไปนะคะอันนั้นนะชื่อว่าโลภะอีกกลุ่มหนึ่งชื่อว่าโทสะโทสะลักษณะจะตรงกันข้ามกับโลภะก็คือผลักไสออกห่างไปไกลๆไม่เอาปฏิเสธผลักไสนะคะอันที่3ชื่อว่าโมหะโมหะที่แปลว่าหลงไม่รู้โมหะก็อย่างชื่อของเขานั่นแหละค่ะก็คือความไม่รู้นั่นเองเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นเหตุจึงก่อให้เกิดความเมื่อเจอกับสิ่งที่น่ายินดีพอใจจึงเอาเข้ามาหาตัวเก็บเอาไว้กอดเอาไว้ไม่ปล่อยเอาอีกเอาอีกเอาอีกคือโลภะและเมื่อเจอสิ่งที่ไม่น่ายินดีพอใจก็เกิดการปฏิเสธผลักไสออกไปห่างออกไปให้ไกลๆนะทีนี้ถ้าจะพูดถึงลูกของเขาหรือจะพูดถึงว่า3กลุ่มเนี้ยมันสามารถที่จะแตกลูกแตกหลานออกไปได้อีกดูง่ายๆเลยค่ะสมมติถ้าเริ่มด้วยโลภะโลภะนอกจาก
ยินดีพอใจอยากได้เอาไว้นะคะมันก็จะมีเนี่ยโลภะยังไม่ค่อยชัดเจนเอาโทสะเนี่ยโทสะนี่มันลูกหลานมันเยอะมากเลยโทสะที่บอกว่าผลักสายเอาออกจากตัวไปไกลๆไปนะฮะไม่เอาลักษณะการแสดงออกอันหนึ่งของโทสะคือความดุร้ายดุร้ายดุดันเวลาที่เราโกรธมันดุร้ายไหมจิตขณะนั้นดุร้ายไหมขณะที่มีความโกรธเกิดขึ้นมองหน้าคนโกรธนะคะเราอาจจะไม่เห็นหน้าตัวเองขณะที่เราโกรธเห็นหน้าคนโกรธอะต่อให้เขาไม่ได้โกรธเราสมมติเขาโกรธใครอยู่ก็ไม่รู้อะเห็นหน้าปุ๊บอยากเข้าใกล้ไหมนะคะแค่ดูหน้าก็รู้ละว่าคนนี้อารมณ์ไม่ดีเพราะอะไรมันแสดงความดุร้ายและความดุดันออกมานะคะเพราะฉะนั้นความโกรธก็คือโทสะความกลัวก็คือโทสะความกลัวนี่คือโทสะอย่างอ่อนนะคะคือเวลาที่เรากลัวอะไรก็ตามเราเอาไหมไม่ว่าจะกลัวอะไรเนี่ยทั้งสิ้นจะกลัวผีกลัวคนจิ้งจกกลัวตุ๊กแกกลัวหนูมันเอาไหมตอนนั้นถ้าไม่เอาเมื่อนั้นมันก็คือโทสะนั่นเองเพราะฉะนั้นความกลัวก็คือโทสะนะคะความหงุดหงิดหงุดหงิดเนี่ยเวลาที่เราหงุดหงิดกับคนนั้นคนนี้หงุดหงิดกับสถานการณ์ที่อยู่ข้างหน้าเราหงุดหงิดกับความร้อนเวลาที่เราหงุดหงิดเนี่ยเราเอาไหมเราไม่เอานะคะหงุดหงิดรำคาญเนี่ยทั้งหลายเหล่านี้นะความกลัวก็เป็นลักษณะของโทสะเพื่อจะให้เห็นว่าชื่อว่าโทสะมันไม่ได้มีแค่คำว่าโทสะหรือความโกรธตัวเดียวเท่านั้นมันยังมีลูกหลานอีกเยอะแยะมากมายนะคะความได้ส่วนโลภะเนี่ยลักษณะที่สำคัญอันหนึ่งที่เป็นลูกของเขาก็คือเท่าไหร่ไม่พอแล้วตรงนี้ค่ะสร้างทุกข์มากๆเลยเท่าไหร่ไม่พอเท่าไหร่ก็ไม่เคยถูกใจใครจะทำอะไรดีเท่าไหร่ยังไงแทนที่จะเห็นถึงความดีนั้นมองไม่เห็นมองเห็นแต่ว่าน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้ง่ายๆนะคะโต๊ะอาหารในโต๊ะอาหารอาหารที่มีบนโต๊ะอาหารที่เอาใส่ปากแล้วบำรุงร่างกายได้ทำให้เราหายหิวได้ทำให้เรามีพลังในการจะปฏิบัติต่อในวันนี้ได้ถ้าเรากินอาหารด้วยความรู้สึกเช่นนี้ว่าอาหารเนี้ยมีคุณค่ามีประโยชน์ทำให้เราสามารถมีพละกำลังในการปฏิบัติธรรมต่อได้อันนี้เรากำลังอยู่กับสติปัญญาและมุทิตาค่อยว่ากันเรื่องพรุ่งนี้กับมุทิตาแต่แปลความให้ฟังก่อนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรานั่งอยู่บนโต๊ะอาหารที่มีอยู่ในจานข้างหน้าเราบอกว่าเราแสบปากเราบอกว่ามันน่าจะเค็มมันน่าจะหวานมันน่าจะมีนี่มันมีไอ้นั่นน้อยมันขาดไอ้นู่นมันไม่มีไอ้นี่ตรงเนี้ยค่ะของที่อยู่ข้างหน้ามองไม่เห็นคุณค่าทั้งนั่งที่ของที่อยู่ข้างหน้าคือสิ่งที่มีอยู่และทำให้เรามีพละกำลังได้แต่เรากลับคิดไปถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่สิ่งมีอยู่มองไม่เห็นคุณค่าแต่ไปนึกถึงสิ่งที่ไม่มีบนโต๊ะนี้ตรงนี้คือความรู้จักไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีเห็นไหมคะว่ามันสร้างทุกข์ให้เราขนาดไหนถ้าเราไม่หยุดมองมันเราก็จะเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเราไม่เคยหยุดคิดนะง่ายๆเนาะเราก็ปล่อยให้ตัวปฏิกิริยาเหล่านี้มันทำงานไปเรื่อยๆด้วยอะไรคะด้วยโมหะนั่นเองการที่ปล่อยให้มันทำงานของมันไปตามยถากรรมให้จิตของเรามีปฏิกิริยาไปตามยถากรรมของมันโลภะบ้างโทสะบ้างการปล่อยไปตามยถากรรมของมันนั้นก็คือการปล่อยให้โมหะทำงานทำให้ปล่อยให้โมหะเติบโตเป็นเจ้าของจิตใจของเราและเมื่อโมหะเติบโตทำงานอยู่โมหะก็มีลูกน้องก็คือโลภะกับโทสะมันก็มีอยู่เท่านี้เองนะคะมันก็ก่อให้เกิดทุกข์อยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาเมื่อเราเอาสติเอาปัญญาเข้าไปดูแลโมหะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมันก็จะกลายไปเป็นเรื่องของเมตตาซึ่งมันก็อาจจะแตกลูกแตกหลานออกมาเป็นมุทิตากับกรุณานั่นเองนะคะซึ่งเราจะพูดกันในช่วงต่อไปอันนี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ว่าทำไมมันจะโยงเข้าไปสู่ทำไมในชีวิตของเราถ้าเราเอาเมตตาเข้ามาใช้มันจะโยงเข้าไปสู่การทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ยังไงนะคะเรื่องของโต๊ะอาหารเมื่อกี้เนี่ยถ้าปล่อยให้จิตเป็นโมหะปฏิกิริยาปกติธรรมดาก็คือโลภะบ้างโทสะบ้างแต่ถ้าเอาสติปัญญาเข้าไปดูแลการรับประทานอาหารของเราสามารถเป็นเหตุเกิดเป็นบ่อเกิดของมุทิตาก็ได้กรุณาก็ได้
เมื่อนั้นจิตเปลี่ยนแล้วนะคะจากการปล่อยให้เป็นโลภะโทสะโมหะกับการเปลี่ยนให้เป็นสติปัญญาเมตตามันต่างกันโดยสิ้นเชิงอาหารมื้อเดียวนี่ค่ะจะกินอาหารด้วยโลภะโทสะโมหะแล้วสร้างทุกข์ให้กับตัวเองหรือจะกินอาหารด้วยสติปัญญาเมตตาการกินอาหารมื้อนั้นเป็นเรื่องของกำไรชีวิตก่อให้เกิดความสุขในชีวิตขึ้นมาได้ความสุขในทางที่ถูกที่ควรนะคะคือคำว่าความสุขภาษาไทยเนี่ยมันก้ำกึ่งมากๆเลยนะคะความสุขบางครั้งเวลาเราพูดกันในภาษาไทยเรากำลังพูดถึงโลภะความสุขบางครั้งเราพูดในภาษาไทยกำลังพูดถึงกุศลเพราะชื่อว่ากุศลคือชื่อของความสุขอันนี้ค่อยๆดูไปนะคะมันละเอียดเนาะคำเนี้ยนะคะมันละเอียดมากต้องค่อยๆทำความเข้าใจไปนะคะโดยเฉพาะคนที่เจริญสติต้องทำเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงเลยที่จะทำความรู้จักแยกแยะให้ออกคำว่าความสุขที่เป็นโลภะแล้วก็สุขที่เป็นกุศลนะมาต่อกันดีกว่านะพูดยืดยาวเกินไปถ้ามีเวลาปฏิบัติน้อยจะไปไม่ถึงกลุ่ม5ก็ปรับท่าที่5ทางของเรานะคะกลับท่านั่งเข้าสู่ท่านั่งพร้อมที่จะนั่งสมาธิขยับแข้งขยับขาคนที่นั่งเก้าอี้ก็ปรับท่าหาท่าที่เหมาะกับตัวเองเมื่อพร้อมแล้วก็ปิดตาเบาๆใครที่ไม่อยากปิดตาก็นั่งลืมตาได้นะคะไม่มีปัญหาเลยขอให้ทอดสายตาลงต่ำเท่านั้นเองอย่ามองจ้องจุดใดจุดหนึ่งทอดสายตาสบายๆเท่านั้นเองไม่มองภาพที่เห็นนะคะไม่สนใจภาพที่เห็นเสร็จแล้วก็มาสำรวจร่างกายของเราเองตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าเพื่อที่จะดูว่าเรานั่งอยู่ในท่าที่สบายหรือยังมีอวัยวะส่วนไหนยังไม่สบายบ้างเราก็ขยับเปลี่ยนท่าให้เขานิดนึงนี่คือการใส่ใจดูแลร่างกายของเรานะคะท่านั่งของเราการหันเข้ามามองการหันเข้ามาดูอันนี้คือสติใส่ใจดูแลด้วยกรุณาในที่นี้ดูด้วยเมตตากันนะเพื่อจะดูว่าเขามีทุกข์ไหมส่วนไหนของร่างกายเป็นทุกข์หรือเปล่าถ้าเป็นทุกข์เราขยับเปลี่ยนให้จากนั้นมาสำรวจร่างกายของเราทีละส่วนโดยละเอียดขึ้นนะคะเพื่อที่จะดูว่าตรงไหนมันยังมีความตึงความเครียดอยู่ตรงนี้จะปล่อยให้ต่างคนต่างทำเพราะว่านำมาให้หลายครั้งแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าผากไล่ไปเรื่อยๆค่ะต่างคนต่างทำของตัวเองสังเกตทีละส่วนกล้ามเนื้อทีละส่วนของตัวเราเองว่ามันมีตรงไหนตึงตรงไหนเครียดตรงไหนเป็นก้อนตรงไหนหนักคลายได้ก็คลายคลายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าผ่อนคลายร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครยังไม่เรียบร้อยทำต่อไปนะคะไม่ต้องรีบอะไรที่ทำแล้วเรียบร้อยก็มารับรู้ลมหายใจเข้าออกตามปกติของตัวเองสักสองสามครั้งก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็พยายามหายใจเข้าออกให้ลึกให้ยาวให้ช้าเท่าที่จะทำได้ต่างคนต่างทำด้วยเวลาของตัวเองอยู่กับลมหายใจเข้าออกยาวไปก่อนนะคะสักครู่นถ้าใครที่คิดว่าพร้อมแล้วก็เริ่มเมตตาเจริญเมตตากับตัวเองก่อนบางคนอาจจะเห็นว่าเจริญเมตตาให้กับตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานก็เป็นได้นะคะยังไม่ดีก็ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปเรื่อยจากนั้นเริ่มบทบุคคลกลุ่มที่1 นะคะคนหรือ2คนแบ่งเวลาเองตามสบายแต่ขอให้เป็นกลุ่มที่1ก่อนคน1หรือ2คนก็ได้กลุ่มที่1คนที่เรารักคนในครอบครัวคนที่เราเคารพนับถือจะเลือกคนใหม่ที่ต่างไปจากเดิมหรือจะเป็นคนเดิมๆตามใจแต่ยิ่งกว้างขวางยิ่งหลากหลายยิ่งดีนะคะต่อไปกลุ่มที่สองนะคะเพื่อนเพื่อนรักคนหรือสองคนแต่ทำทีละคนนะคะคนหนึ่งขึ้นก่อนคิดว่าพอแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งส
ทำให้หลากหลายจะดีกว่านะคะแต่ถ้านึกไม่ออกคุณทำคนเดิมๆไปก่อนต่อไปกลุ่มที่สามนะคะคนรู้จักไม่รู้จักลองใส่คนที่ไม่รู้จักไปด้วยนะคะในช่วงนี้ขอสัก3 คนแล้วกันที่รู้จักและไม่รู้จักเพราะความที่มันเป็นกลุ่มใหญ่มีเยอะนะคะอาจจะให้เวลาแต่ละคนไม่ต้องมากเท่าเมื่อกี้ขอให้มีความหลากหลายขึ้นนิดนึงสัก3 คนต่อไปคนกลุ่มที่4นะคะคนที่เราไม่รักไม่ชอบไม่ค่อยชอบใจไม่ค่อยพอใจสัก2 คนก็พอลองดูซิว่าปฏิกิริยาหรือความรู้สึกในใจของเราเป็นยังไงเวลาที่เรานึกถึงคนที่เราไม่รักไม่ชอบทีละคนนี้ทำความรู้จักความรู้สึกในใจของเราไปด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากสามารถจะมีใจเป็นเมตตาต่อเขาได้หรือไม่มันไม่ได้สำคัญเท่ารับรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของเราก่อนใช้ความสำคัญปฏิกิริยาหรือความรู้สึกที่แท้จริงเวลาที่เรานึกถึงคนที่เราไม่รักไม่ชอบความรู้สึกในใจเป็นยังไงแล้วก็พยายามบริกรรมเมตตาไปแม้จะไม่รู้สึกว่าเป็นเมตตาจริงๆก็ตามทีนะคะรับรู้ความรู้สึกในใจก่อนแล้วบริกรรมเมตตาไปเรื่อยๆรวมทั้งในขณะบริกรรมเมตตาด้วยสังเกตความรู้สึกในใจที่มีอยู่ไปพร้อมๆกันด้วยลองเพิ่มบุคคลกลุ่มที่5เข้าไปนะคะคนที่เราเกลียดชังคนที่เป็นศัตรูของเราถ้ามีคนเหล่านี้อยู่ในชีวิตแต่ถ้าไม่มีนะคะก็บอกกลุ่ม4คนอื่นๆต่อไปอาจจะเป็นคนในสังคมคนที่เราเคยอ่านข่าวและเรารู้สึกไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำแต่ถ้าใครมีศัตรูคนที่เราเกลียดชังจริงๆก็ใช้ได้เลยนะคะสิ่งสำคัญอันแรกเมื่อนึกถึงขอให้นึกถึงแต่ตัวบุคคลนะคะไม่ต้องนึกถึงเรื่องราวในกรณีที่เป็นคนที่เราเกลียดชังอย่าคิดถึงเรื่องราวนะคะมันนี้มันจะพาเราไปไกลเนี่ยเอาแค่นึกถึงบุคคลผู้นี้แล้วความรู้สึกของใจเราเป็นยังไงทำความรู้จักอันนี้ก่อนจากนั้นลองพยายามบริกรรมเมตตาให้เขาสิเพราะเขาก็ไม่ต่างจากเราค่ะเขาเองก็หวังความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนเราเพียงแต่สิ่งที่เขาทำแล้วเราไม่ชอบนั่นแหละมันก็อาจจะเป็นเพียงแค่ผลพวงของการทำด้วยความไม่รู้ทำด้วยโมหะมันจึงก่อให้เกิดการกระทำที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็ได้ในกรณีแบบนี้เราสามารถที่จะมีเมตตากับเขาได้ไหมมีได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเปิดโอกาสให้ตัวเราเองทำความรู้จักใจของเราเองก่อนและพยายามปรับใจของเราด้วยแม้จะทำไม่สำเร็จก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วค่ะลืมตาได้ค่ะขยับท่าขยับทางเรานั่งนานพอสมควรนะคะ4 กับ 5ยากไหมคะ4 กับ 5ยากไหมคะขอคนที่อยู่ทางซูมแล้วกันว่าเห็นหน้าชัดๆสั่นหน้านะพยักหน้าหรือสั่นหน้าให้ดูหน่อย4 กับ 5ยากไหมคะค่อนข้างยากนะคะยากยากเลยล่ะได้เห็นปฏิกิริยาของจิตไหมคะหรือความรู้สึกพูดว่าความรู้สึกเวลานึกถึงคนกลุ่ม4 กลุ่ม 5โดยเฉพาะกลุ่ม 5ใช่ไหมคะรับรู้ได้ใช่ไหมว่าความรู้สึกที่เรามีเวลาที่เรานึกถึงคนเหล่านี้มันคืออะไรนะคะตรงนี้แหละค่ะตรงนี้แหละที่มันจะพาเราเข้าสู่การเจริญกรุณาในช่วงต่อไปนะคะกรุณาจะเริ่มมีความหมายขึ้นมาตรงนี้ทันทีเลยตรงที่เราได้เข้าไปทำความรู้จักกับ
ความรู้สึกในจิตของเราในใจของเราที่มีต่อบุคคลกลุ่ม4กลุ่ม5นี้กลุ่ม4กลุ่ม5นี้ที่บอกว่ามันยากเพราะว่ามันก่อให้เกิดความรู้สึกก็คือความทุกข์ใจความไม่ชอบใจความปฏิเสธความโกรธความเสียใจความน้อยใจความแค้นใจอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไปกรุณาเราจะไปเมตตาเขาเพื่ออะไรเนี่ยเขาไม่เห็นจะเมตตาเราเลยมันจะเกิดข้ออ้างขึ้นมาในใจของเราทันทีนะคะฉันจะไปอยากให้เขาได้ดีเพื่ออะไรเขาทำร้ายฉันซะขนาดนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าทุกคนจะคิดอย่างนี้นะคะแต่มันอาจจะมีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นนะคะตอนที่ความรู้สึกในใจเป็นเช่นนี้นะคะเป็นความทุกข์เดือดร้อนใจเป็นการปฏิเสธผลักไสเช่นนี้ขณะที่ใจของเรารู้สึกเช่นนี้เมื่อคิดถึงบุคคลเหล่านั้นใครกำลังเป็นทุกข์อยู่เขาหรือเราเมื่อคิดถึงสิ่งที่คนเหล่านี้ทำหรือความเป็นคนเหล่านี้เราเกิดการปฏิเสธผลักไสความโกรธความหงุดหงิดความไม่พอใจความเสียใจความเศร้าใจใครกำลังเป็นทุกข์อยู่ตอบตัวเองได้ใช่ไหมคะเราตอบตัวเองได้ว่าใครเป็นทุกข์อยู่เขารู้อะไรด้วยไหมเขารู้ไหมว่าเรากำลังพยายามทำเมตตาโดยนึกถึงเขาอยู่เนี่ยเขารู้ไหมเขาไม่ได้รู้อะไรด้วยเลยนะคะแต่ในขณะนี้ค่ะเราได้เห็นถึงประโยชน์ของการที่เราเจริญมีสติแล้วก็พยายามที่จะเจริญเมตตาเราได้เห็นว่าปฏิกิริยาที่แท้จริงของใจของเราหรือความรู้สึกที่แท้จริงของใจของเราก็คือความทุกข์นั่นเองเวลาที่เรานึกถึงบุคคลเหล่านี้แสดงว่าเราเองเป็นคนเก็บงำเอาความทุกข์อันนี้ไว้ในใจโดยอาศัยในเรื่องราวของบุคคลเหล่านั้นสิ่งที่คนเหล่านั้นทำต่อเรานะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยอันนี้ในแง่ทางจิตวิทยาเขาเรียกความสึกอันนี้ว่าเป็นแผลในใจนะคะการที่เราไม่สามารถที่จะวางความทุกข์ไม่สามารถจะวางความรู้สึกที่เกิดโดยอาศัยเรื่องราวเหล่านั้นไม่ได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าแผลใจนะคะภาษาอังกฤษใช้ทรามาเลยแหละนะคะมันฝังลึกเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็ถือว่าใจเนี่ยมีแผลลึกและยาวเท่านั้นนะคะของบางคนอาจจะเป็นบางเรื่องหรือคนที่เราคิดถึงเมื่อกี้เนี่ยในกลุ่ม4กลุ่ม5อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดมานานแล้วก็ได้อาจจะเป็น10 20ปีแล้วก็ได้จนเราคิดว่าเราลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่พอไปนึกถึงบุคคลคนนั้นขึ้นมาปั๊บเราเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองแล้วที่ได้ทำความรู้จักใจว่าอ๋อจริงๆไอ้เราที่บอกว่าเอ้ยเราลืมมันไปแล้วล่ะจริงๆมันไม่ได้ลืมหรอกเราอาจจะลืมบางทีลืมเนื้อเรื่องนะคะลืมเนื้อหารายละเอียดในเนื้อหาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ลืมเลยคือความรู้สึกของความคับแค้นใจความไม่ชอบใจความไม่สบายใจอันนี้เราไม่ลืมรู้ได้ไงไม่ลืมแค่คิดถึงหน้าใจเราก็ปฏิเสธผักสายอย่างแรงเนี่ยตรงนี้แหละค่ะคือความรู้สึกที่ว่าใจมันไม่ลืมนั่นเองนะคะเมื่อใจไม่ลืมเรื่องราวที่เป็นทุกข์เหล่านี้ก็แสดงว่าเราเองนั่นแหละโอบเอาไว้อบกอดไอ้ตัวความทุกข์อันนี้เก็บเอาไว้อันนี้ไม่ได้พูดถึงความยุติธรรมไม่ยุติธรรมเนื้อเรื่องการกระทำของบุคคลนะคะอันนี้เราไม่ได้ไปแตะเรื่องนั้นนะคะใครทำอะไรไว้ย่อมได้รับผลเช่นนั้นเองนะคะอันนี้วางไว้ข้างๆก่อนว่าฉันจะไปเมตตาเพื่ออะไรจริงแล้วถ้าเรามองเมตตาที่เรากำลังพูดถึงอยู่ให้ดีๆเราไม่ได้ทำเมตตาเพื่อว่าเราจะไปเมตตาเขาแต่เรากำลังพยายามรักษาตัวของเราอยู่ต่างหากโดยใช้เมตตาเป็นตัวเข้ามาช่วยเยียวยานะคะก็เข้าสู่เรื่องกรุณาจากเมตตานะคะเมตตาที่บอกเป็นบาทฐานเนี่ยพูดถึงความรักปรารถนาดีในความสุขขอให้มีสุขยิ่งขึ้นในความทุกข์ขอให้ทุกข์บรรเทาเบาคลายลงเมตตามองสองครั้งพอขึ้นมาเป็นกรุณาปั๊บกรุณาเนี่ยมุมของกรุณาจะเริ่มแคบลงมุมของกรุณาอยู่ที่ความทุกข์ความเดือดร้อนถ้ามีทุกข์ขอให้ทุกข์บรรเทาลงอันนี้คือขอบเขตของกรุณานะคะแบ่งครึ่งหนึ่งของเมตตามาพูดง่ายๆกรุณาเนี่ยไปเอาครึ่งหนึ่งของเมตตามาเพื่อทำความรู้จักเพื่อทำการดูแลเพื่อทำการรักษาเยียวยาอย่างละเอียดมากขึ้น
ทำไมกรุณาจึงไปเอาแต่เฉพาะความทุกข์ขึ้นมาดูแลเพราะความทุกข์เป็นเรื่องใหญ่เราจะเอาเพียงแค่กรุณามองไปว่าขอให้มีสุขขอให้พ้นทุกข์มันไม่สามารถที่จะช่วยดูแลเยียวยาเราได้ดีเท่ากับหยิบเอามาดูทีละเรื่องแล้วดูอย่างละเอียดนะคะรักษาดูแลเยียวยาอย่างละเอียดด้วยกรุณานั่นเองทุกข์นั้นเรื่องใหญ่มากพื้นฐานโดยทั่วไปของศาสนาพุทธเวลาที่เราพูดถึงอริยสัจสี่จึงบอกว่าเป็นคือหัวใจของต้นศาสนาข้อที่หนึ่งก็บอกแล้วทุกขอริยสัจความจริงคือทุกข์ก็คือทุกข์มีอยู่คำว่าความจริงคือทุกข์นั่นน่ะความหมายโดยรวมก็คือทุกข์นั้นมีอยู่ทุกข์มีอยู่ควรจะเข้าไปดูแลความทำความรู้จักทำความเข้าใจจนกระทั่งเข้าใจเหตุของทุกข์นั้นก็คืออริยสัจข้อที่สองนะคะเพราะฉะนั้นตัดกลับมาที่กรุณากรุณาจึงมีความหมายมากๆเพราะว่ากรุณานั้นใช้ทำความรู้จักใช้ทำความรู้จักและใช้ในการเยียวยาช่วยเหลือรักษาความทุกข์ที่มีอยู่ในใจของแต่ละบุคคลสี่กับห้าเนี่ยถือเป็นอารมณ์กรรมฐานที่ดีไหมคะถ้าเราเข้าใจเขาจริงๆถ้าเรามองเห็นดีมากนะคะดีมากเพราะปกติธรรมดาคนในกลุ่ม4กลุ่ม5เราอยากคิดถึงนะเราอยากพูดถึงมันคือถ้าเราจะพูดถึงเราก็จะพูดในแง่ที่ไม่ดีพูดโดยเอาความทุกข์การตำหนิความข้ามครวญอันนี้เรียกว่าไหลไปกับมันนะคะไหลไปกับความทุกข์ที่มีอยู่คลุกลงไปกับความทุกข์แต่ในขณะที่เรากำลังพยายามนั่งเจริญสติเนี่ยแล้วเราหยิบบุคคลกลุ่มที่4ที่5ขึ้นมามองกับเราเห็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นขณะนั้นเรากำลังอยู่กับสติต่อให้เราเห็นปฏิกิริยาคือความทุกข์ที่เกิดนะคะให้รู้ว่าเราได้ถอยออกมาไม่ได้ลงไปคลุกในทุกข์นั้นแล้วแต่ถอยออกมาเป็นผู้ดูทั้งไปอยู่กับสตินั่นแหละง่ายๆมาเป็นสติคือมาทำหน้าที่รับรู้แล้วก็ดูมันเพื่อจะเห็นว่าอ๋อปฏิกิริยาเป็นอย่างนี้เองนะความรู้สึกเป็นอย่างนี้เองนะไม่ได้ไหลไปกับมันแต่เมื่อไหร่ก็ตามเราข้ามควรบ่นเพ้อบ่นว่าเล่าให้เพื่อนฟังหรือข้ามควรกับตัวเองขณะนั้นเรียกว่าเราไหลลงไปคลุกอยู่กับมันกลายไปเป็นทุกข์ด้วยแต่ถ้ามีสติมองอยู่เท่ากับว่าไม่ได้คลุกลงไปในทุกข์นั้นแต่เป็นเพียงผู้ดูทุกข์นั้นอยู่นะคะแล้วทีนี้สติเนี่ยเป็นตัวเปิดโอกาสให้เราเข้าไปทำความรู้จักเข้าไปมองเห็นความจริงที่เกิดขึ้นว่าขณะเนี้ยจิตเป็นทุกข์เพราะการคิดถึงบุคคลผู้นี้อันนี้คือหน้าที่ของสติเปิดเผยความจริงให้เราได้เห็นเมื่อเปิดเผยความจริงให้เราได้เห็นการมองทุกข์อย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยสตินะคะมันจะก่อให้เกิดความเข้าใจความเข้าใจในที่นี้คืออะไรก็คือความเข้าใจว่าอาการทั้งหมดเหล่านี้ที่กำลังเห็นความรู้สึกเหล่านี้ทั้งหมดที่กำลังเห็นนี่เรียกว่าทุกข์และในขณะนี้ผู้ที่กำลังเป็นทุกข์อยู่คือเรานั่นเองคือใจของเรานั่นเองกำลังเป็นทุกข์อยู่เราจะเห็นถึงความคร่ำครวญความร้องไห้ความเสียใจความโกรธความร้อนที่เกิดขึ้นจากการนึกถึงเพียงแค่บุคคลคนนี้เราจะเห็นถึงความถึงว่าไอ้ความโกรธซึ่งปกติถ้าเราไหลลงไปกับความโกรธเราจะไม่เห็นความโกรธหรอกว่ามันทำร้ายขนาดไหนแต่ถ้าเราเป็นผู้ดูนะคะเป็นสติผู้ดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหเวลาที่มันโกรธเนี่ยนะใจมันดิ้นรนเร่าร้อนขนาดนี้ตรงเนี้ยค่ะเป็นปัญญาแล้วปัญญาที่เห็นว่าความโกรธคือทุกข์และทุกข์มีอาการเช่นนี้ทำให้เราเดือดร้อนได้ขนาดนี้เห็นทุกข์เป็นทุกข์อันนี้คือฝ่ายของปัญญาและเมื่อนั้นผู้ที่จะเข้ามาช่วยเราดูแลรักษาเยียวยาความทุกข์ตัวนี้ได้ก็คือกรุณานั่นเองกรุณาคือผู้ช่วยที่สำคัญมากๆแต่กรุณาจะเกิดได้ต้องมีสติและปัญญานำหน้ามาก่อนสติก็คือรับรู้เฝ้าดูจนเห็นเมื่อเฝ้าดูจนเห็นแล้วมองต่อไปเข้าใจว่าอะไรเข้าใจว่านี่คือทุกข์ง่ายๆเท่านี้เองก่อนนะคะในระดับแรกๆแค่นี้เพียง
พียงแค่นี้ก่อนก็พอแล้วนะคะยิ่งมองต่อไปยิ่งมีสติดูต่อไปความเข้าใจความทุกข์มันก็จะมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งไปเห็นถึงว่าเหตุของมันคืออะไรด้วยแต่ได้เราวางไว้ก่อนนะคะเอาวางไว้ก่อนเอาแค่ง่ายๆแค่นี้ถ้าให้ลองทำเมื่อตะกี้บุคคลกลุ่ม4กลุ่ม5ถ้าเราดูเรื่องสติจริงๆไม่ได้ไหลลงไปในเนื้อเรื่องไม่ได้ไหลลงไปคลุกกับความทุกข์ของเนื้อเรื่องหรือตัวบุคคลเมื่อตะกี้นี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าเมื่อนึกถึงคนเหล่านี้แล้วเนี่ยปฏิกิริยาอันแรกคือโทสะอันที่สองโทสะเป็นทุกข์อย่างนี้เองนะคะถึงตัวกรุณาเองมันหมายความว่าอย่างไรตัวกรุณาเองแปลว่าอะไรเพราะภาษาไทยเราก็ใช้คำว่ากรุณาเนี่ยเอามาใช้ปะปนในภาษาไทยอยู่เยอะแยะมากมายนะคะจนเหมือนกับเป็นศัพท์ประจำวันของเราไปกรุณานี่มีความผสมกับความเข้าใจผิดของเราพอสมควรนะคะที่ทำให้เรามองข้ามกรุณาที่ทำให้เราไม่เห็นคุณค่าของกรุณาเพราะว่ากรุณาเราจะมักจะแปลว่าความสงสารนะคะคำว่าสงสารในภาษาไทยเนี่ยมันแฝงความรู้สึกของคำว่าน่าสมเพชน่าสมเพชเวทนาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามองอย่างนี้ปั๊บนะคะเราก็จะมองว่าโอเคความสงสารเนี่ยมันควรจะมีเฉพาะจากผู้ใหญ่ไปหาผู้น้อยผู้ที่อยู่ในสถานภาพที่ดีกว่าที่มีต่อผู้ที่อยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเรามักจะมองว่าอย่างนั้นเรามักจะมองว่าถ้าเราสงสารใครดีแต่ถ้าใครมาสงสารเราดีไหมคะใครสงสารเราแล้วเราโอเคนะเราไม่โอเคนะเรารู้สึกไม่ดีนะเพราะอะไรคะเพราะเราเข้าใจคำว่าการุณาผิดคือสงสารมันก็คือส่วนหนึ่งของกรุณานี่แหละนะแต่พอเราเอาคำว่าสงสารภาษาไทยก็ไปใส่ปรับเราก็เข้าใจกรุณาผิดไปค่ะกรุณานี้ต้องมีได้กับทุกคนใครก็ตามที่มีความทุกข์อยู่สามารถจะมีกรุณาได้รวมทั้งตัวเราเองถ้าเรามีความทุกข์อยู่เพื่อนเราจะกรุณาเราได้ไหมถ้าเรามีความทุกข์แล้วเพื่อนเข้าใจในทุกข์ของเราเพื่อนก็กรุณาเราได้เราก็เป็นผู้รับกรุณาของผู้อื่นได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นกรุณาเนี่ยนะคะคือความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจในความทุกข์แค่เข้าใจไม่พอเข้าใจและเห็นใจและพยายามที่จะช่วยเหลือให้ทุกข์นั้นบรรเทาลงถ้าทำได้ถ้าทำได้พยายามจะให้ทุกข์นั้นบรรเทาลงขอบเขตกรุณาอยู่ที่คำว่าถ้าทำได้นะคะถ้าทำไม่ได้ล่ะถ้าทำไม่ได้มันก็ต้องเข้าสู่เขตของอุเบกขาอันนั้นเรายังไม่พูดถึงแล้วกันนะคะคือหลักง่ายๆของกรุณามันยังอยู่ในขอบเขตของการช่วยเหลือด้วยกรุณาได้ยังไงวิธีการดูนะคะตรงที่ว่าการช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ผิดกฎหมายหนึ่งไม่ผิดศีลธรรมหนึ่งไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อตัวเราเองผู้ช่วยอีกและผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะเห็นคนนี้ไม่มีของเลยไปหยิบของของอีกคนหนึ่งไปให้คนนี้อันนี้ถูกนะด้วยความเห็นใจคนนี้ไม่มีไปเอาของอีกคนหนึ่งมาให้ไอ้คนนี้มีเยอะหยิบมาสักอันอันนี้ไม่ใช่ละนะคะเพราะมันเกิดการเบียดเบียนละเบียดเบียนคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นหลักของคำว่ากรุณาในแง่ของการช่วยเหลือนะคะการช่วยเหลือต้องมองก่อนว่าอันที่หนึ่งเลยเอาทางโลกๆมามองกฎหมายมีอยู่ต้องรักษากฎหมายเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสันติถ้าไม่ผิดกฎหมายช่วยได้ไม่ผิดศีลธรรมเอาข้อหนึ่งศีลห้านะคะมาดูไม่มีคนเดือดร้อนไม่เบียดเบียนใครโอเคและรวมทั้งตัวเราเองด้วยไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเบียดเบียนตัวเองก็ไปช่วยเขาอะถูกไหมทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะเบียดเบียนในที่นี้คือทำให้ตัวเองเดือดร้อนนี่แหละแต่ถ้าเราสละได้แล้วเราไม่รู้สึกเดือดร้อนสละได้เพื่อให้เขาได้มีของสิ่งนั้นอย่างนี้โอเคนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกเดือดร้อนใจแต่ว่าไม่ได้ฉันเป็นคนดีฉันอยากมีกรุณาฉันก็เลยต้องให้เขาอันนี้ก็ไม่ถูกแหละนะคะมันต้องเกิดจากใจที่สละได้จริงๆทีนี้ก็กลับมาที่ความหมายของกรุณาต่อนะคะความเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ของตนเองและผู้อื่นถ้าช่วยได้พยายามที่จะช่วย
นี่คือขอบเขตและความหมายของคำว่ากรุณานั่นเองแล้วลักษณะของกรุณาล่ะเวลาที่เห็นอกเห็นใจเข้าใจในความเดือดร้อนในความทุกข์และเห็นอกเห็นใจลักษณะของกรุณาลักษณะจิตของกรุณาควรจะเป็นแบบไหนเวลาที่เราเห็นใจเพื่อนสมมติเพื่อนมานั่งร้องไห้อยู่ข้างตัวเราแล้วเราเห็นใจเพื่อนลักษณะจิตของเราในขณะนั้นที่อยู่ในขอบเขตของกรุณานะคะมันควรจะเป็นยังไงเพราะกรุณาเนี่ยลืมนะมันมีขอบเขตมันเหมือนหมายถึงมันมีเส้นแบ่งอยู่ระหว่างกรุณากับโทสะด้วยถ้ามีคนอื่นเดือดร้อนเป็นทุกข์แล้วมานั่งร้องไห้อยู่ข้างๆเราใจที่เป็นกรุณาคือลักษณะใจที่มีความอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจและอยากปลอบโยนช่วยเหลือถ้าพูดเท่านี้คนที่มีกรุณาเป็นทุกข์ไปด้วยไหมคะถ้าพูดเท่านี้คนที่มีกรุณาเป็นทุกข์ไปด้วยไหมปลอบโยนอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจอ่อนโยนปลอบโยนเห็นอกเห็นใจอยากช่วยเหลือพยายามช่วยเหลือคนที่รู้สึกแบบนี้ใจเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นสุขนะคะแต่สุขมันไม่ได้ชัดเจนความอ่อนโยนเป็นการบอกว่าคืออย่าใช้คำว่าสุขเลยรับคนที่มีลักษณะจิตแบบนี้นะคะในขณะนั้นเป็นจิตที่เป็นฝ่ายดีงามหรือเป็นจิตฝ่ายที่ไม่ดีงามมันคือจิตฝ่ายดีงามมันไม่ก่อให้เกิดทุกข์กับผู้ที่มีกรุณาแต่เราเองมักเบรกแตกนะคะปกติธรรมดาถ้าเราไม่ได้ถูกฝึกกรุณามาอย่างดีแล้วเนี่ยเราจะเบรกแตกไปไหนเบรกแตกไปสู่โทสะเช่นเดียวกับเขาเพื่อนที่เรารักมานั่งร้องไห้อยู่ข้างๆร้องไห้ตามเพื่อนร้องไห้ตามเพื่อนใช่กรุณาที่แท้ไหมมันเกิดจากความเห็นอกเห็นใจก่อนใช่แต่ความเห็นอกเห็นใจนั้นมันได้ออกนอกขอบเขตของกรุณาไปแล้วไปสู่ความเสียใจร่วมไปกับเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมันอาจจะเป็นกรุณาใช่แต่ความที่เราไม่คุ้นชินกับความมีกรุณาที่แท้จริงมันก็กลายไปเป็นความเสียใจหรือเป็นความโกรธไปด้วยก็ได้สมมติเพื่อนทะเลาะกับแฟนมาเนี่ยแล้วมานั่งร้องไห้กับเราก็ร้องไห้เสียใจไปกับเพื่อนแล้วในที่สุดเราก็เลยนั่งด่าแฟนเพื่อนไปกับเพื่อนด้วยก็คือผสมลงด้วยกันนั่นเองเพราะฉะนั้นขณะนี้มีคนทุกสองคนเกิดขึ้นละไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะดังนั้นกรุณาจึงต้องฝึกนะคะเพื่อให้มันอยู่ในขอบเขตของคำว่าความอ่อนโยนที่พูดว่าขอบเขตเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากรุณามีขอบเขตนะคะตัวกรุณาที่แท้จริงถ้ามันเป็นกรุณาที่แท้แล้วกรุณานี้ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณสามารถที่จะอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจให้กับทุกผู้คนทุกชีวิตได้โดยไม่เลือกที่คำว่าไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณแต่ขอบเขตของความเป็นกรุณาและความเป็นโทสะคือสิ่งที่พูดถึงเมื่อกี้ใช้ขีดเส้นว่าตรงนี้นี่นะฝั่งนี้นะเขาชื่อว่ากรุณาแต่ถ้าออกนอกฝั่งนี้ปั๊บมันออกไปสู่โทสะแต่ในตัวกรุณาที่อยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดเนี่ยเขากว้างขวางไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณได้กับทุกๆคนแต่เราต้องรู้จักกรุณาที่แท้จริงซะก่อนนะคะว่าถ้าเรายังรู้จักกรุณาที่แท้จริงไม่ได้เนี่ยเราเองต่างหากที่หลุดออกนอกกรุณาหลุดออกไปสู่โทสะต่างหากนะคะไอ้ที่ผมมานั่งร้องไห้ไปกับเขาโกรธไปพร้อมกับเขาด้วยเนี่ยคือกรุณาหายไปแล้วนะคะขณะที่เรารู้สึกเสียใจร้องไห้ไปด้วยแล้วโกรธไปกับเพื่อนด้วยเนี่ยไม่มีกรุณาเหลือแล้วนะคะเพราะเราได้ออกนอกเขตของเขาไปแล้วนะตรงนี้ให้ทำความเข้าใจกรุณานิดนึงก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเราเองนั่นแหละมองกรุณาผิดไปพอฟังความหมายของกรุณาแบบนี้แล้วเนี่ยกรุณาได้เป็นความรู้สึกทางใจที่ยิ่งใหญ่ไหมคะยิ่งใหญ่มากมีคุณค่ามากมีประโยชน์มากเพราะวันหนึ่งคนเราเองเนี่ยความสุขกับความทุกข์ที่เราพบอยู่ในชีวิตอะไรมีมากกว่ากันเราพิจารณาชีวิตของเราเองให้ดีๆนะคะพิจารณาชีวิตตัวเองให้ดีๆว่าปกติธรรมดาแล้วอะทุกข์กับสุขมีอะไรอยู่มากกว่ากันบางคนอาจจะครึ่งๆก็ได้นะคะอาจจะครึ่งๆก็ได้
แต่เวลาที่สุขกับทุกข์เกิดขึ้นอะไรเราอยากวิ่งหนีก่อนนะเพราะฉะนั้นกรุณาจึงมีบทบาทมากมายสำคัญมากๆถือเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตเลยทีเดียวนะคะในการที่จะเอาเข้ามาดูแลความทุกข์ที่มีอยู่ทีนี้วิธีการเจริญกรุณาเนี่ยนะคะมันจะทำยังไงได้บ้างกรุณาเนี่ยตอนที่เรายังไม่ค่อยรู้จักเขาเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุณากับปัญหาทางใจนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยในบุคคลหนึ่งคนนะคะถ้าเราจะเอาในแง่ทางธรรมมาคุยกันแล้วเนี่ยมันประกอบไปด้วยสองส่วนคือส่วนที่เป็นกายกับส่วนที่เป็นใจนะเราหนึ่งคนเนี่ยนะมันคือองค์ประกอบทางธรรมชาติประกอบด้วยกายและใจเราไม่ต้องพูดไปถึงขันธ์ห้าก็ได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงขันธ์ห้าขันธ์ห้าเองก็เป็นสองส่วนคือมีรูปขันธ์และเป็นรูปที่เหลืออีกสี่ขันธ์ก็คือนามเพราะฉะนั้นลงง่ายๆสรุปลงง่ายๆว่ามีกายกับใจมีรูปกับนามเห็นได้ง่ายๆรูปก็คือรูปร่างกายของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกเจริญกรุณานะคะมันจึงฝึกได้ในสองระดับขั้นคือเริ่มจากทำความรู้จักกรุณาโดยมองผ่านความทุกข์ทางกายก่อนจนกระทั่งเราเริ่มเข้าใจกรุณาละเริ่มเข้าใจกรุณาว่าหมายความว่ายังไงแล้วก็อยู่ภายในขอบเขตของกรุณาได้โดยไม่ไหลออกไปสู่โทสะเมื่อนั้นเราก็จึงมาดูแลความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นซึ่งทุกข์ใจได้มีสารพัดมากมายนะคะประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาไอ้ที่เราเก็บงำเอาไว้เห็นได้จากไหนเห็นได้จากบุคคลกลุ่ม4กับกลุ่ม5นั่นเองที่เราทำมาเมื่อกี้นี้นะคะกลุ่ม4กลุ่ม5นั่นแหละคือทุกข์ทางใจที่เราเก็บงำเอาไว้จากเรื่องราวเนื้อเรื่องต่างๆซึ่งการที่จะเข้าไปดูแลรักษาเยียวยาขอใช้คำนี้เลยนะคะกรุณานี้มีไว้เพื่อดูแลรักษาและเยียวยาจิตใจที่เป็นทุกข์ขอใช้คำว่าเยียวยารักษาเลยทีเดียวจะไปถึงการเยียวยารักษาดูแลใจที่เป็นทุกข์ได้ก็ต้องผ่านจากการฝึกดูแลรักษาเยียวยากายก่อนนะคะแต่เป็นการดูแลรักษาเยียวยาทางใจนะคะถึงทางกายเนี่ยถ้าเราทำอะไรได้ถ้าทางใจเราเนี่ยมันเป็นกรุณาเราปรับเนี่ยอะไรที่เราทำให้เพื่อร่างกายได้เราก็จะทำถ้ามันคือกรุณาที่แท้ที่เกิดขึ้นตรงนี้จะขออ้างออกไปนิดนึงแล้วกันนะคะตรงที่ว่ากรุณาเนี่ยความสำคัญของกรุณาและความยิ่งใหญ่ความก้าวหน้าด้วยของการเจริญกรุณานั้นมันไปถึงไหนแล้วนะคะในเมืองไทยเราเองเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินคนพูดถึงกรุณาสักเท่าไหร่นะเรามักจะพูดถึงแต่เมตตาซะมากกว่าเมตตาโดยรวมซะมากกว่าดึงเอากรุณาเข้ามาเรื่องเดียวเราจะไม่ค่อยได้ยินคนพูดถึงว่าใช้มันสักเท่าไหร่ทั้งนั้นที่คนไทยจริงๆแล้วมีพื้นฐานของความกรุณาอยู่เยอะมากความที่สงสารนั่นแหละอันนั้นขณะที่เราสงสารแล้วเราอยากช่วยเหลือมันเป็นกรุณาแล้วเรามีพื้นฐานในใจอันนี้กันเยอะมากแต่เราไม่ค่อยพูดถึงมันแต่ในยุโรปในอเมริกานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการของนักจิตวิทยาให้ความสำคัญกับกรุณาเยอะมากขึ้นกรุณากลายไปเป็นหนึ่งในวิชาทางเลือกของนักจิตวิทยาแต่ทั้งเป็นวิชาในการเรียนปริญญาโทโดยเฉพาะนะเรียนกรุณาโดยเฉพาะเพราะอะไรเพราะนักจิตวิทยาได้เอาคุณค่าหรือประโยชน์ของกรุณานี่แหละไปใช้ในการเยียวยารักษาจิตใจของผู้คนที่เต็มไปด้วยทุกข์ที่สะสมหมักหมมมาความทุกข์เอาไว้ที่เรียกว่าชอมาเมื่อกี้เนี่ยที่หมายถึงแผลใจอ่ะนะคะแผลใจที่มันเก็บงำมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กสมัยไหนๆก็ตามแล้วมันยังรักษาไม่สำเร็จมันยังข้ามพ้นไม่ได้ผ่านมันไปไม่ได้มันก็สะสมให้กลายมาเป็นปฏิกิริยาของเราในวันนี้ความทุกข์ที่มีในวันนี้มันก็มาจากแผลใจทั้งหมดนี่แหละที่ไม่ได้รับการดูแลคำว่าดูแลอันแรกเลยคืออะไรดูแลในที่นี้ก็คือเอาสติเขาไปทำความรู้จักเขาไปเปิดเผยว่าเธอเองนั่นแหละที่ได้เก็บเอาสิ่งเหล่านี้เอาไว้เก็บเอาทุกเหล่านี้เอาไว้จนกระทั่งมันหมักหมมแล้วมันสร้างทุกข์กับตัวเองใช้สติเขาไปมองดูก่อนเขาไปมองหาปัญหาให้เจอก่อนเมื่อสติมองแล้วเจอปัญหาแล้วทำความเข้าใจกับปัญหาปัญญาเกิดขึ้น
เมื่อนั้นถึงเวลาที่จะดูแลก็คือเอากรุณาเข้าไปดูแลนั่นแหละนะคะในสเปนนี่เองขนาดว่าวิถีของพุทธเนี่ยเข้ามาทีหลังเขาก็ยังมีนักจิตวิทยาเยอะแยะมากมายรวมทั้งนักบำบัดทางจิตที่ใช้คำว่ากรุณาเลยเขาใช้กรุณาบำบัดจิตกับคนไข้ของเขาแต่ว่าเขาใช้ในแง่ของการเอาไปใช้ในแง่ของความเป็นทฤษฎีในแง่ที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับศรัทธาความเชื่อหรืออิงอาศัยกับความเป็นศาสนานะคะอย่างเราเป็นพุทธเนี่ยเราเรียนในขอบเขตขอบข่ายของความเป็นศาสนาเพราะอะไรเพราะกรุณานี้มันเป็นหนึ่งในมรรคในองค์8แล้วก็เรียนรู้กรุณาในฐานะของสัมมาสังกัปปะที่พูดว่าเมตตาก็คือสัมมาสังกัปปะจะว่าให้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะกรุณาโดยแท้ต่างหากคือสัมมาสังกัปปะกับกรุณากับเมตตานั่นแหละคู่กันเนี่ยคู่เนี้ยเป็นสัมมาสังกัปปะโดยแท้จริงนะคะกลับมาที่วิธีการเจริญกรุณาอันนี้โฆษณาว่ากรุณานั้นมีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรคนนอกศาสนาเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของกรุณาอย่างไรซึ่งอันนี้ต้องยกความดีให้กับท่านไดไลลามะนะคะเพราะว่าท่านนั่นแหละเป็นผู้บุกเบิกให้เมื่อสัก30-40ปีที่แล้วที่ให้นักวิทยาศาสตร์ทดลองสมองของลามะสมองของผู้ปฏิบัติธรรมโดยใช้กรุณานี่แหละใช้การเจริญสติการเจริญกรุณานี่แหละตรวจคลื่นสมองและเนื้อสมองจนกระทั่งเห็นว่าการเจริญสติและกรุณานี้สามารถเปลี่ยนกายภาพได้เปลี่ยนกายภาพยังไงก็คือเปลี่ยนเนื้อสมองได้เปลี่ยนคลื่นสมองได้นะคะเนื้อสมองบางส่วนของผู้เจริญสติและกรุณานั้นมีความหนามากกว่าของผู้ที่ไม่มีของผู้ที่ไม่เจริญสติและกรุณาคลื่นสมองที่ต่างกันนะคะรังสีเวฟต่างๆคลื่นต่างๆที่มันกระจายออกส่งออกมาจากสมองที่มันตรวจได้เนี่ยเป็นคลื่นของสติและกรุณาที่ชัดเจนกว่าคนที่ไม่เคยเจริญสตินะคะรวมทั้งมันในแง่กายภาพสติกรุณานี้เยียวยาคุณภาพสมองได้ด้วยที่แต่เดิมมาเขาเชื่อกันว่าสมองคนเราพอถึงวัยหนึ่งสักสมมติอายุ20เนี่ยมันจะมีแต่เสื่อมลงกับกลายเป็นว่าจากการทำวิจัยในครั้งนั้นที่มีท่านไดลายลามะเป็นผู้สนับสนุนด้วยเนี่ยกับพบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะถ้าเจริญสติและกรุณาแล้วสมองที่บอกว่ามันเสื่อมลงมันกลับถูกฟื้นฟูให้ดีขึ้นได้ต่างหากถ้าเรารู้วิธีที่จะเยียวยาดูแลเขานะคะก็โดยสติกรุณาเองนะทีนี้วิธีการทำล่ะเนื่องจากเราทุกคนในที่นี้ขอตีความว่าทุกคนในที่นี้เป็นคนที่ยังใหม่อยู่ต่อเมตตาต่อกรุณาเราต้องเริ่มจากของง่ายไปก่อนเสมอบางท่านในที่นี้เคยเห็นหน้ากันอยู่นะคะอะไรก็ตามกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ไปพร้อมๆกันนะเริ่มจากของง่ายไปก่อนค่อยเป็นค่อยไปเพราะฉะนั้นกรุณาที่เราจะทำกันในบัลลังก์นี้ในช่วงนี้นะคะจะเป็นกรุณาที่เราจะค่อยๆฝึกจากกรุณาทางกายก่อนอย่างที่บอกว่าชีวิตคนเรามันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่ากายเรียกว่ารูปอีกส่วนหนึ่งเรียกว่าใจนะคะเวลาที่กายของเราเป็นทุกข์อ่ะใจเป็นทุกข์ไปด้วยมั้ยจริงๆสองอันนี้มันเนื่องกันอยู่นะคะเราจะบอกว่าโอเคเราจะมองกายก่อนนะเราจะมองกายเป็นหลักก่อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กายเราเป็นทุกข์มันจะทุกข์แต่กายเฉยๆล้วนๆนะเป็นไปได้ไหมคะมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะกายกับใจมันเนื่องกันอยู่ถึงแม้ว่าเราจะฝึกการทำกรุณาด้วยที่กายก่อนเราก็กำลังฝึกกรุณาทางใจโดยอ้อมอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกรุณาเองเป็นความรู้สึกทางใจถูกไหมคะตัวกรุณาเองคือนามธรรมคือจิตฝึกกรุณาโดยใช้กายเป็นหลักก็คือกำลังฝึกจิตนั่นเองนะคะแต่ความที่เริ่มจากร่างกายก่อนง่ายนะหลักของวิธีการเจริญกรุณาก็เหมือนของเมตตาทุกประการนะคะก็คือแบ่งเป็น5กลุ่มเหมือนกันเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ว่าจำกัดขอบเขตนิดนึงคือมองเรื่องของความทุกข์ของคน5กลุ่มนี้แล้วก็อย่าลืมว่า5กลุ่มนี้ต้องมีตัวเองนำหน้ามาก่อนเสมอนะคะเพราะฉะนั้น
การเริ่มทำกรุณาจึงกรุณาที่ตัวเองก่อนเป็นหลักและเราจะเริ่มที่ร่างกายของเราเองก่อนเป็นหลักเราจะยังไม่เข้าไปสู่ในเรื่องราวของทุกข์ทางใจที่เป็นความโกรธความเสียใจความคับแค้นใจเราเห็นแล้วจากการทำเมตตากลุ่ม4กลุ่ม5ว่ามันอารมณ์เหล่านี้มันดูแลยากขนาดไหนนะคะเราไม่สามารถจะกระโจนลงไปสู่ความทุกข์ใจเพื่อที่จะฝึกกรุณาตั้งแต่ต้นได้เราต้องค่อยเป็นค่อยไปเอาทุกข์ทางกายขึ้นมาดูแลก่อนเพื่อให้เราเองคุ้นชินกับกรุณาเองไม่ใช่เพื่ออะไรเลยดังนั้นกลับมามองที่ร่างกายของเราดูร่างกายของมนุษย์ปกติธรรมดาเราต้องการอันนี้ในแง่ของวิชาตอนเราเป็นเด็กมันอยู่ในวิชาอะไรนะน่าจะสุขศึกษานะปัจจัยพื้นฐานปัจจัย4ที่เป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์มีอะไรบ้างมีอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคปัจจัย4อันเนี่ยค่ะถ้าเรามองดูดีๆแล้วมันใช้เพื่อดูแลอะไรดูแลอะไรเป็นหลักดูแลร่างกายเป็นหลักอาหารเพื่อไม่ให้ร่างกายนี้ขาดพลังงานที่อยู่อาศัยเพื่อใช้คุมแดดคุมฝนให้กับร่างกายนี้เราจะไปนอนตากแดดตากฝนเป็นไปไม่ได้จะทำให้เราป่วยนะคะเครื่องนุ่งห่มก็เช่นเดียวกันใช้ปกคลุมความร้อนความเย็นยุงเหลือบดิ้นใดนะคะแมลงต่างๆที่อาจจะมาทำอันตรายต่อร่างกายของเราได้ส่วนยารักษาโรคก็คือเมื่อ3ข้อแรกไม่สามารถที่จะช่วยดูแลได้เกิดความป่วยไข้ขึ้นมาก็ต้องอาศัยยารักษาโรคขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นปัจจัย4เวลาเราพูดถึงปัจจัย4เพื่อความอยู่ได้ของชีวิตเนี่ยจริงๆเรากำลังมองข้อดีหรือข้อด้อยของร่างกายแสดงว่าร่างกายนี้มีข้อดีหรือมีข้อด้อยถ้าเราพูดถึงอาหารเครื่องนุ่งอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มเครื่องห่มยารักษาโรคเรากำลังมองข้อด้อยของร่างกายอยู่นะคะถูกไหมคะถ้าร่างกายนี้ไม่ได้อาหารเดือดร้อนถ้าร่างกายนี้ไม่มีที่อยู่อาศัยเดือดร้อนถ้าร่างกายไม่มีเสื้อผ้าเดือดร้อนไม่มียารักษาโรคเดือดร้อนเรากำลังมองข้อด้อยของร่างกายอยู่ดังนั้นการมองแบบปัจจัย4นี้เป็นมุมมองของอะไรมุมมองของกรุณาเองการมองปัจจัย4นี่คือมุมมองของกรุณาเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับร่างกายถ้าร่างกายนี้มีทุกข์น้อยลงใจก็จะเป็นทุกข์น้อยลงด้วยอันนี้ทำให้เราเห็นถึงข้อด้อยของร่างกายแล้วก็เอาง่ายๆเอาเรื่องของปัจจัย4นี่แหละมามองกายของเรานะคะกายเนี้ยเป็นของเปราะบางมากเชื่อไหมคะว่ากายนี้เป็นของเปราะบางมากเราไม่เคยมองนะจริงๆเราไม่เคยมองนะคะเราอยู่กับความคุ้นชินของการดำเนินชีวิตไปตามเรื่องไปตามปกติกลับใดที่ยังเดินได้กินได้นอนได้ขับถ่ายได้เราบอกว่าร่างกายเราโอเคไม่ได้เป็นไรจนกว่าเมื่อไหร่ก็ตามความโอเคนี่จะหายไปเมื่อนั้นแหละถึงจะเริ่มเป็นทุกข์เดือดร้อนกันมาเราพูดถึงลมหายใจเข้าออกนะคะเราใช้ลมหายใจเข้าออกในการเริ่มต้นการนั่งสมาธิทุกครั้งตัวลมหายใจเข้าออกเองกำลังบอกความจริงอยู่ข้อหนึ่งที่เรามองข้ามลองไม่หายใจเรื่องหายใจง่ายไหมคะตอนที่บอกว่าให้ลงเข้าไปดูนะว่าเราหายใจยังไงหายใจสั้นหายใจไม่สม่ำเสมอยังไงให้ลงสังเกตลมหายใจปกติธรรมดาของเราสิเราก็จะเห็นว่ามันก็หายใจของมันอยู่นะไม่เห็นจำเป็นจะต้องตั้งใจหายใจเลยหลับก็หายใจได้กินข้าวก็หายใจได้พูดก็หายใจได้ไม่จำเป็นต้องตั้งใจมันหายใจของมันเองจนกระทั่งเรามองข้ามความสำคัญของลมหายใจถ้าเราไม่หายใจสัก 2-3 นาทีเอานาทีเดียวค่ะตอนที่เราหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆตอนที่หายใจเข้าไปจนกระทั่งสุดแล้วอั้นเอาไว้อึดอัดไหมอึดอัดมากไหมคะจนกระทั่งได้ผ่อนออกมาแต่ผ่อนจนตอนท้ายที่มันใกล้หมดแล้วอะใกล้หมดลมที่มันถูกขับออกจากปอดอยากเฮือกนะอยากจะสูดเข้าทันทีนะนะคะนั่นแหละมันกำลังทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วร่างกายนี่เปราะบางมากๆ
ขาดแค่ลมหายใจสองสามเฮือกเท่านั้นเดือดร้อนนี่ขนาดว่าไม่ขาดนะแค่บอกให้หายใจยาวขึ้นมาเห็นถึงความอึดอัดของลมหายใจขึ้นมาทีนี้แสดงว่าร่างกายนี้ต้องการลมหายใจอย่างมากๆร่างกายนี้เปราะบางเลยค่ะถ้ามองเพียงแค่เนี้ยเปราะบางอย่างมากๆแต่ความที่ลมหายใจอยู่ได้เป็นปกติมันก็เลยทำให้เรามองข้ามการมองข้ามลมหายใจการมองข้ามความสำคัญของลมหายใจการมองข้ามความเปราะบางของร่างกายเป็นมุมมองของอะไรในกิเลสสามตอบในใจก็ได้เป็นมุมมองของโมหะความหลงความไม่รู้ไม่อยู่กับความไม่รู้ไม่ใส่ใจไม่สนใจจึงมองไม่เห็นถึงปัญหาที่มีอยู่ว่าร่างกายนี้มีปัญหานะจริงไหมถ้าเรามองลมหายใจเข้าออกแบบนี้ร่างกายนี้มีปัญหาไหมคะร่างกายนี้มีปัญหานะคะถ้าไม่หายใจอ่ะแสดงว่าร่างกายนี้มีปัญหามากๆเลยต้องการลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะบอกว่าของสิ่งหนึ่งมันเป็นของที่เข้มแข็งแรงมากไม่เปราะบางเลยสักนิดเดียวเข้มแข็งแข็งแรงมากเลยวางตั้งเอาไว้มันก็อยู่ของมันได้ไม่ต้องการแม้กระทั่งลมอย่างนั้นอ่ะเรียกว่าเข้มแข็งแข็งแรงแต่ของอะไรบางอย่างวางไว้เฉยๆต้องไม่ให้ลมมันตลอดเวลามันก็ตายได้มันล้มหายตายจากเราไปได้ทันทีเลยของสิ่งนี้เปราะบางมากและของสิ่งนี้ก็คือร่างกายของเรานี่เองพอเราเริ่มมองความจริงอันนี้เห็นใจกายของเราขึ้นบ้างไหมคะเห็นถึงความเปราะบางของมันนะคะแค่อารมณ์หายใจเป็นตัวตั้งเท่านั้นแหละแล้วก็จะเห็นแล้วถึงความเปราะบางและความเป็นทุกข์ข้อด้อยของร่างกายนี้เพราะฉะนั้นเราจะลองเจริญเมตตาแอบเจริญกรุณาให้กับตัวเองโดยอาศัยลมหายใจเข้าออกนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะมองความเปราะบางของร่างกายของเราการเจริญกรุณาด้วยวิธีนี้นะคะต้องอาศัยโยนิโสมนสิการหรืออาศัยการพิจารณาร่วมด้วยจริงๆการเจริญเมตตาตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าใช้โยนิโสมนสิการเช่นกันคือการใช้คำบริกรรมเองการใช้มุมมองว่าทุกๆชีวิตต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์อันนี้ได้ว่าใช้โยนิโสมนสิการในการพิจารณาเราใช้คำช่วยนะคะแต่กรุณาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนิดนึงตรงที่ว่าต้องใช้ความคิดเข้าไปช่วยด้วยว่ามองร่างกายนี้ว่าเป็นของเปราะบางต้องการอากาศต้องการอาหารต้องการน้ำต้องการการพักผ่อนไม่นอนสักคืนหนึ่งเดือดร้อนไหมคะร่างกายคืนเดียวเองนะคืนเดียวเองเดือดร้อนมากๆเลยนะคะคิดอะไรก็คิดไม่ออกทำงานอะไรก็ทำไม่ได้อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เสียอีกด้วยจากการที่ร่างกายได้รับการพักผ่อนไม่พอฉะนั้นร่างกายเนี่ยเปราะบางมากๆแค่มองสี่ข้อเนี่ยนะคะร่างกายเปราะบางมากๆยังรวมไปอีกนะการไม่ได้รับการบริหารร่างกายเช่นเนี่ยในคอร์สเนี่ยโชคดีที่มีโยคะให้ด้วยได้รับการบริหารร่างกายด้วยดีลองว่าให้นั่งดูที่ไม่ให้ลุกไม่ให้ลุกเดินเลยไหวไหมคะแค่นั่งครึ่งชั่วโมงไม่ขยับตัวก็แย่แล้วนะคะก็แสดงว่ามันเปราะบางไหมร่างกายเนี่ยเราต้องขยับขนาดนั่งครึ่งชั่วโมงแล้วต้องขยับตัวไม่รู้กี่ครั้งนะคะถ้าไม่ใช่การนั่งสมาธิเนี่ยขยับตัวไม่รู้กี่ครั้งแล้วเพราะอะไรเพราะเราเมื่อยเพราะมันไม่สบายเองนะคะนี่คือมุมมองที่จะมองร่างกายอย่างที่มันเป็นจริงๆก็คือมันเป็นของเปราะบางแตกหักง่ายเสียหายง่ายเป็นข้อด้อยของมันเมื่อมองมันอย่างนี้ก็เอากรุณาเข้าไปช่วยดูแลตรงไหนตรงที่เอากรุณาเข้าไปเยียวยาใจของเราในการที่จะมองร่างกายแบบนี้เพื่อที่ก่อให้เกิดการดูแลรักษาร่างกายที่ดีขึ้นถ้าเราเข้าใจว่าร่างกายนี้เปราะบางเราจะใช้ร่างกายแบบสมบุกสมบันหรือเราจะใช้ร่างกายอย่างถูกถนอมนะคะถ้าเราเห็นว่าร่างกายที่เป็นของเปราะบางแล้วเราดูแลทนุถนอมในการใช้งานเรากำลังมีกรุณามีกรุณากายกรรมกับตัวเราเองต่อร่างกายของเราเองอยู่แต่ถ้าเรามองร่างกายแบบมองผ่านๆไม่เห็นจะต้องกินเลยมื้อนี้ไม่กินก็ได้น้ำไม่เอาอ่ะน้ำที่นี่ไม่กินกับกินน้ำที่บ้านดีกว่าหรือน้ำอันนี้ไม่เอาเอาน้ำไอ้นั่นทั้งที่ร่างกายกำลังหิวน้ำอย่างเงี้ยนะคะนี่คือการมองข้าม
มองข้ามความจริงว่าร่างกายนั้นเป็นของเปราะบางเมื่อมองข้ามความจริงเราก็ไม่ดูแลเขาปล่อยเขาไปตามบุญตามกรรมตามยถากรรมรู้ว่าออกกำลังกายเป็นสิ่งดีแต่เราก็ไม่ทำเพราะความขี้เกียจเพราะอะไรเพราะเราไม่เห็นความเปราะบางของร่างกายนั่นเองแต่เราเห็นถึงถ้าเราเห็นถึงความเปราะบางก็จะทําในสิ่งที่มันช่วยทนุถนอมและดูแลร่างกายนี้เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะลองเริ่มอาจจะลองทําเป็นกลุ่มไปด้วยเลยนะคะเริ่มที่ตัวเองก่อนเหมือนทุกครั้งนะคะแต่ว่ามุมอันเนี้ยมันจะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเราจะอาศัยมองร่างกายของตัวเราเองก่อนนะคะมองร่างกายของตัวเองใน4หัวข้อนี้คือร่างกายต้องการอาหารเอาง่ายๆนะคะเอาอาหารเอาน้ำต้องการน้ำต้องการการพักผ่อนเอา3ข้อก่อนก็ได้เอาแค่3ข้อนี้ก่อนนะมองร่างกายของตัวเราเองโดยการใช้การพิจารณาไปด้วยนะคะเราจะอยู่ในท่านั่งสมาธินี่แหละแล้วเราก็จะมองว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องการอาหารวันหนึ่งอย่างน้อย3มื้อหรือ2มื้อก็โอเคก็พออยู่ได้ละร่างกายเนี่ยเป็นของเปราะบางต้องการอาหารต้องการน้ำต้องการการพักผ่อน3ข้อนี้ก็พอนะคะหรือจะเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือต้องการการเปลี่ยนอิริยาบถคือเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนถ้าเราไม่ขยับตัวเลยเราจะเห็นถึงความทุกข์ของร่างกายทันทีเลยนั่งสมาธิแล้วไม่ขยับตัวค่ะจะเห็นถึงความปวดความเมื่อยความเหน็บชาที่เกิดขึ้นเราจึงต้องขยับตัวนะคะเพราะฉะนั้นวิธีเริ่มต้นเนี่ยจะค่อยๆไกลไปเพราะอันนี้มันคือของใหม่เนาะมองที่ร่างกายของตัวเราเองก่อนว่าร่างกายนี้ต้องการน้ำต้องการอาหารต้องการน้ำต้องการการพักผ่อนต้องการการขยับอิริยาบถการเปลี่ยนอิริยาบถถ้าไม่มี4อย่างนี้แล้วร่างกายนี้จะเป็นทุกข์ทรมานอย่างมากแสดงว่าร่างกายนี้เป็นของเปราะบางแตกหักง่ายนะเรามองที่ร่างกายตัวเองก่อนเป็นจุดแรกนะคะโดยใช้4ข้อนี้พิจารณาร่วมไปแล้วในขณะที่เราพิจารณาร่วมไปด้วยเนี่ยนะคะพิจารณามันด้วยความอ่อนโยนขณะนั้นเรากำลังใช้กรุณาเป็นตัวช่วยในการพิจารณาไปด้วยสมมุติเราทำให้ตัวเองสัก 2-3 รอบนะคะก็ต่อด้วยบุคคลกลุ่มที่1อาจจะเป็นพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักที่เราทำเมตตามาให้แล้วจนจังตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้านี้แล้วหยิบมาทีละคนสมมติเอาแม่ขึ้นมาก่อนมองร่างกายของแม่ว่าไม่ต่างจากร่างกายเราไม่ตะกี้แหละร่างกายของแม่เราก็ต้องการอาหารต้องการน้ำต้องการการพักผ่อนการเปลี่ยนอิริยาบถเพราะถ้าไม่มี4อย่างนี้แล้วร่างกายของแม่เราก็จะเกิดความเสื่อมโทรมสุดโทรมเป็นทุกข์เดือดร้อนเช่นเดียวกัน2รอบ2รอบนะคะแล้วก็ต่อไปคนที่เรารักคนถัดไปถ้าเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เปลี่ยนตัวบุคคลอาจจะใช้จินตนาการมองคนคนนั้นขึ้นมานะคะมองตัวบุคคลแล้วมองไปที่ร่างกายของเขาพิจารณาไปที่ร่างกายของเขาอันนี้ก็คือการมองในแง่ข้อด้อยในแง่ของความทุกข์ด้วยกรุณาเองอยู่ในท่านั่งนะคะในท่านั่งตอนนี้อยากให้ทำในท่านั่งก่อนมากกว่าที่จะเป็นในท่าเดินจริงๆท่าเดินก็ทำได้นะคะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นของใหม่เดี๋ยวมันจะสับสนนะแล้วเดี๋ยวเวลาที่ปล่อยให้ทำเองอ่ะจะอยู่ในท่าไหนก็ทำได้หมดในท่านั่งสมาธิสบายสบายนะคะปรับสภาพร่างกายให้ดีให้รู้สึกว่านั่งสบายดีสำรวจร่างกายของตัวเราเองก่อนว่าส่วนไหนมันยังไม่สบายอยู่ก็ปรับหรือขยับตัวส่วนนั้นให้มันสบายขึ้นจริงๆการมองแบบนี้เป็นการมองด้วยกรุณาแล้วนะคะมองว่าร่างกายส่วนไหนมีทุกข์อยู่ช่วยด้วยการขยับปรับท่าเพื่อให้เขาสบายขึ้นนี่คือกรุณาแล้วเสร็จแล้วนะคะมาสำรวจร่างกายทีละส่วนโดยละเอียดเพื่อดูว่าส่วนไหนกำลังตึงกำลังเกร็งกำลังเป็นก้อนขมวดอยู่เมื่อเห็นนะคะขณะนั้นก็เข้าใจแล้วว่าร่างกายส่วนนั้นแหละกำลังเป็นทุกข์อยู่พยายามช่วยด้วยการคลายถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรรับรู้อย่างอ่อนโยนและยอมรับนี่ก็คือกรุณาการสำรวจทีละส่วนทีละส่วนของร่างกายเพื่อดูว่าส่วนไหนเป็นทุกข์ตึง
เกร็งเครียดกำลังทำด้วยมุมมองของกรุณาถ้าช่วยคลายได้ช่วยคลายด้วยกรุณาคลายไม่ได้รับรู้ด้วยความอ่อนโยนด้วยกรุณานั่นเองสังคนต่างลงทำดูนะคะค่อยสำรวจร่างกายทีละส่วนของเองแต่ขอให้ทำด้วยความอ่อนโยนเมื่อสำรวจร่างกายของเราทีละส่วนด้วยสติและกรุณาแล้วค่ะลองมารับรู้ลมหายใจเข้าออกของเราดูซิปล่อยให้ลมหายใจเป็นธรรมชาติไปก่อนนะคะแต่ขอให้ทำด้วยมุมมองว่าถ้าไม่มีลมหายใจนี้ร่างกายนี้จะไม่ได้แน่ๆเราจึงต้องหายใจตลอดเวลาเปลี่ยนมุมมองในการมองลมหายใจสมัยมองถึงความสดชื่นขณะที่ลมหายใจเข้ามาร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นความผ่อนคลายลงของร่างกายเมื่อหายใจออกเราอาจจะปล่อยลมหายใจไปตามปกติธรรมดาอาจจะหายใจด้วยโมหะแต่ขณะนี้ถ้าเราใส่ใจดูแลอยู่เรากำลังหายใจด้วยกรุณาถึงแม้ว่ามันจะหายใจตามธรรมชาติอยู่ก็ตามทีแต่เมื่อเราใส่ใจเข้าไปดูแลเราเอาร่างกายมีต้องการลมต่อไปลองหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเพราะการหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆคือการช่วยดูแลร่างกายที่ดีที่สุดคือการช่วยดูแลสุขภาพทางกายที่ดีที่สุดซึ่งมีผลเนื่องไปถึงทางใจด้วยเมื่อนั้นเรากำลังหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆด้วยกรุณาอยู่หายใจอย่างอ่อนโยนหายใจเพื่อให้อากาศเข้าไปฟอกเลือดก็จะทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาหายใจออกลึกๆยาวเพื่อขับสารพิษออกจากร่างกายให้ร่างกายนี้เป็นทุกข์น้อยลงถ้าเราทำด้วยมุมมองแบบนี้เรากำลังหายใจด้วยกรุณาอยู่ไม่ใช่การหายใจด้วยโมหะอีกต่อไปแล้วเรากำลังให้ความสำคัญกับลมหายใจและร่างกายของเราอยู่ด้วยกรุณานั่นเองหายใจด้วยความอ่อนโยนนะคะใจที่มองลมหายใจนั้นมองอย่างอ่อนโยนหายใจอย่างอ่อนโยนมองลมหายใจอย่างอ่อนโยนลมหายใจเพื่อให้ร่างกายนี้ตั้งมั่นได้เป็นทุกข์น้อยลงถ้าในกรณีที่หายใจเข้าออกยาวๆได้ไม่เหนื่อยนะคะให้รักษาลมหายใจเข้าออกยาวๆนี้ไว้แต่ถ้าใครทำแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกไม่คุ้นนะคะปล่อยลมหายใจตามธรรมชาติปล่อยให้เขาหายใจของเขาเองแต่ตอนนี้เราจะเริ่มบวชกรุณาแล้วนะคะคือมองลมหายใจนี่แหละด้วยมุมมองของกรุณาร่างกายนี้เป็นของเปราะบางต้องการการดูแลด้วยการใช้ลมหายใจเขาออกนี่เองถ้าร่างกายนี้ขาดลมหายใจเขาออกที่เรากำลังหายใจอยู่ในขณะนี้ร่างกายจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างมากสารพิษจะเกิดการสะสมอยู่ในร่างกายจะก่อให้เกิดทุกข์เราจึงหายใจด้วยความอ่อนโยนไม่ว่าจะหายใจสั้นหายใจยาวจะปล่อยลมหายใจตามปกติหรือจะหายใจให้ยาวขึ้นสิ่งสำคัญคือมองความเปราะบางของร่างกายที่ต้องการลมหายใจนี้เพื่อเข้าไปหล่อเลี้ยงให้ร่างกายนี้เป็นทุกข์น้อยลงอยู่กับลมหายใจเข้าออกด้วยมุมมองของการพยายามช่วยคลายทุกข์ให้กับร่างกายนะคะถึงความเป็นของเปราะบางของร่างกายนี้
แล้วเราช่วยเยียวยารักษาความเปราะบางนี้ด้วยลมหายใจเข้าออกนี่เองต่อไปลงนึกถึงอาหารร่างกายนี้ต้องการอาหารเพื่อการดำรงอยู่ต้องการสารอาหารสารที่อยู่ในอาหารที่บำรุงรักษาร่างกายเลี้ยงร่างกายนี้เอาไว้เพราะถ้าขาดอาหารขาดสารอาหารแล้วร่างกายจะถึงความสุดโทรมระบบกลไกต่างๆในร่างกายจะไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติแค่เราขาดวิตามินบางตัวขาดโปรตีนขาดคาร์โบไฮเดรตแล้วกล้ามเนื้อก็จะอ่อนแรงลงเราก็จะไม่มีแรงในการทำงานในการดำรงชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรารับประทานอาหารวันหนึ่งถึงสามมื้อก็แสดงถึงความขาดอย่างยิ่งของร่างกายความที่ต้องพึ่งอาศัยร่างกายนี้ต้องพึ่งอาศัยอาหารอย่างมากรับประทานมื้อเดียวไม่พอแน่ๆกับความต้องการของร่างกายเรามองความต้องการของร่างกายเท่านั้นไม่ได้พูดถึงความอยากแสดงว่ามันจำกัดมากๆพลังงานของร่างกายมันมีจำกัดมากๆจึงต้องการการเติมพลังงานอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งถึงสามครั้งการรับประทานอาหารเป็นการบอกให้รู้ว่าร่างกายนี้เป็นของเปราะบางต้องการการดูแลรักษาด้วยการใช้อาหารนอกจากอาหารแล้วร่างกายยังต้องการน้ำอีกด้วยเพราะ 80% ของร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำถ้าเราไม่เอาน้ำเติมเข้าไปน้ำที่มีอยู่ในร่างกายมันก็จะระเหยออกมาขอให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนนะคะอาจจะกลายเป็นเลือดข้นขึ้นเลือดหนืดไม่สามารถจะสูบฉีดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างที่ควรจะเป็นเมื่อนั้นมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทำให้กายของเราเป็นทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเพียงแค่น้ำที่เราหิวน้ำเมื่อไหร่เอาใส่ปากจนกระทั่งเราลืมคิดทำจนเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งเราลืมคิดไปว่าน้ำนี้กำลังแสดงถึงความเปราะบางของร่างกายมากน้ำที่มันของง่ายๆหาได้ง่ายๆแต่ถ้าขาดไปแล้วร่างกายจะเกิดผลเสียอย่างมากร่างกายนี้เปราะบางมากขณะนี้เราทุกคนอยู่ในท่านั่งไม่ว่าจะนั่งพื้นนั่งเก้าอี้กลับมาสำรวจท่านั่งของตัวเราเองเราสังเกตร่างกายทีละส่วนถ้าเราไม่ขยับตัวบางคนอาจจะเริ่มเห็นถึงความเจ็บความปวดความไม่ค่อยสบายทางกายที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นความเจ็บปวดที่มีมาแต่ก่อนก็ได้หรืออาจจะเป็นความเจ็บปวดระดับชาที่เกิดจากการนั่งหรือการยืนก็ได้อาการเจ็บอาการปวดอาการเมื่อยอาการไม่สบายที่เราเห็นทางกายนั่นแหละค่ะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าร่างกายนี้แสนจะเปราะบางไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆก็เจ็บก็ปวดเราจึงต้องมีการขยับตัวนั่นเองแต่ก่อนจะขยับตัวทำความเข้าใจความเปราะบางอันนี้ของร่างกายซะก่อนแต่เดิมมานะคะถ้าเราเจริญสติเราก็แค่มองว่าปวดหนอปวดหนอเจ็บหนอเจ็บหนอแต่ตอนนี้เราจะเพิ่มมุมมองเข้าไปอีกว่าที่มันเจ็บที่มันปวดนี้เป็นเพราะมันคือของที่เปราะบางที่นี่ตั้งอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องการการบริหารต้องการการขยับเปลี่ยนท่าเราไม่ได้นั่งอยู่นานเลยนะคะเรานั่งอยู่แค่ประมาณตอนนี้ประมาณสัก15-20นาทีเท่านั้นเองแล้วก็เริ่มรับรู้ได้ละถึงความเจ็บความปวดในร่างกายมองความเจ็บความปวดนั้นด้วยความอ่อนโยนมองว่านี่คือข้อด้อยนี่คือทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายแล้วขยับตัวได้ขยับตัวได้แต่ขอให้ทำด้วยกรุณาด้วยความอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ทางกายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่จริงๆในกรณีนี้ขอแถมให้นิดหนึ่งนะคะคนที่มีโรคประจำตัวหรือมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในขณะนี้ให้มองไปที่ส่วนที่กำลังเป็นทุกข์ที่เป็นโรคของตัวเองอยู่นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามให้มองไปที่ส่วนนั้น
มองไปว่าร่างกายส่วนนั้นที่กำลังเป็นทุกข์อยู่นี้ที่กำลังเจ็บไข้อยู่เนี่ยกำลังเป็นทุกข์มากมองร่างกายส่วนที่เจ็บไข้นั้นด้วยความอ่อนโยนว่าร่างกายของเรากำลังมีทุกข์อยู่สมมติเป็นคนปวดหัวตอนนี้กำลังปวดหัวอยู่นะก็มองไปที่สมองส่วนที่มันปวดหัวส่วนไหนปวดอยู่นะคะมองไปที่ส่วนนั้นแล้วเห็นอกเห็นใจว่าขณะเนี้ยหัวของเราส่วนเนี้ยขมับของเราตรงเนี้ยมันกำลังปวดอยู่บางคนอาจจะเป็นโรคปวดหลังปวดไหล่นะคะตอนนี้มันจะปวดหรือไม่สำคัญแต่มันเป็นโรคประจำของเรานะคะมองไปที่ส่วนนั้นที่มันเคยปวดเป็นประจำหรือมันก็จะกำลังปวดอยู่ตอนนี้ก็ได้ว่าขณะนี้แหละเขากำลังส่งสัญญาณบอกเราให้รู้ว่าเขามีทุกข์อยู่นะมองร่างกายส่วนนั้นด้วยความอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจนี่คือการมองด้วยกรุณาบางคนอาจจะเป็นโรคกระเพาะคนอาจจะมีโรคทางกายต่างๆอะไรก็ได้มองไปที่ส่วนนั้นโรคตับโรคปอดไตโรคมะเร็งอะไรก็ได้มองไปที่ส่วนนั้นปลอบโยนเห็นอกเห็นใจร่างกายส่วนนั้นที่กำลังมีทุกข์อยู่สำหรับคนที่ยังหนุ่มสาวอยู่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ให้มองร่างกายโดยรวมนะคะว่านี่คือที่ตั้งของโรคร่างกายคือที่ตั้งของโรควันนี้ยังไม่มีโรคแต่วันหนึ่งมันก็จะมีและมันก็เคยมีมาแล้วด้วยต่อให้เราไม่ได้มีโรคประจำตัวตอนนี้แต่เราก็เคยเป็นโรคมาแล้วเป็นหวัดเป็นไข้อะไรเนี่ยแหละตอนนี้ขอให้มองเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะของแต่ละคนถ้ามีอยู่ในขณะนี้ใช้กรุณามองเข้าไปเลยค่ะให้ความปลอบโยนความอ่อนโยนความเห็นอกเห็นใจมองที่ร่างกายส่วนนั้นจะใช้คำพูดปลอบโยนด้วยก็ได้ว่าขอให้พ้นจากทุกข์นะขอให้คลายจากโรคที่มีนะพูดแค่นี้สั้นๆพอนะคะขอให้พ้นจากความทุกข์นะขอให้พ้นจากความทุกข์เหมือนเราปลอบโยนเด็กนะปลอบโยนเด็กที่กำลังร้องไห้เอามือลูบหลังเด็กคนนั้นเบาๆขอให้พ้นจากความทุกข์นะขอให้คลายจากความเจ็บไข้ที่มีนะพูดอย่างเงี้ยซ้ำๆไปต่อไปเราจะเพิ่มคนกลุ่มที่หนึ่งนะคะคนที่เรารักคนในครอบครัวเลือกมาหนึ่งคนแล้วมองที่ร่างกายของเขาที่กำลังเสื่อมโทรมอยู่ถ้าเป็นไปได้เลือกคนที่กำลังมีปัญหาทางสุขภาพก็จะดีนะคะเพราะมันจะชัดเจนมันจะชัดเจนง่ายขึ้นมองที่ปัญหาสุขภาพทางกายของคนที่เรารักหรืออาจจะมองแค่ความเสื่อมโทรมก็ได้ในกรณีที่เขาไม่ได้มีโรคภัยแล้วก็อวยพรขอให้เขาพ้นจากโรคภัยที่มีพ้นจากความเสื่อมโทรมของร่างกายความทรุดโทรมในร่างกายของเขามองทุกข์ทางกายของคนที่เรารักคนแรกเป็นหลักนะคะอันนี้มันจะช่วยให้ง่ายขึ้นอวยพรด้วยกรุณาขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ทางกายที่มีขอให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นพูดซ้ำๆง่ายๆแค่นี้พอนะคะขอให้พ้นจากความทุกข์กายที่มีขอให้สุขภาพดีขึ้นมองไปที่ทุกข์ทางกายของคนบุคคลที่หนึ่งที่เรารักจากนั้นเปลี่ยนเป็นบุคคลคนที่สองนะคะกลุ่มเดียวกลุ่มเดิมกลุ่มคนที่เรารักคนในครอบครัวคนที่สองมองสภาพร่างกายของเขาโดยรวมหรือจะมองที่โรคภัยที่เขามีก็ได้ถ้าเขาไม่มีโรคภัยก็มองร่างกายโดยรวมที่มันกำลังเสื่อมโทรมที่มันมีความเปราะบางไม่ต่างจากร่างกายของเราเลยแล้วอวยพรขอให้เขามีสุขภาพร่างกายที่ดีถ้าเขาเป็นโรคมีภัยอยู่นะคะก็มุ่งไปที่โรคภัยว่าขอให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นให้พ้นจากความทุกข์ทางกายที่มีอยู่อวยพรด้วยความรู้สึกของความอ่อนโยนอยากให้เขามีสุขภาพทางกายที่ดี
โมที่บุคคลผู้นั้นแล้วก็พูดซ้ำๆไปก่อนนะคะในการอวยพรขอให้เขามีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้สามารถที่จะมีรักษาโรคภัยนั้นได้ดีขึ้นรักษาดูแลมันได้ดีขึ้นต่อไปนึกถึงเพื่อนขึ้นมาสักคนหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนมีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงมีโรคภัยก็มองไปที่โรคภัยของเพื่อนแล้วก็อวยพรให้เพื่อนจงพ้นจากความทุกข์กายนั้นแต่ถ้าไม่ได้มีโรคภัยอะไรก็มองความเปราะบางของร่างกายเขาให้เขาสามารถมีชีวิตที่ดีพ้นจากความทุกข์กายที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตหรือที่เคยมีมาแล้วก็ได้ถ้ามีโรคภัยมองที่โรคภัยถ้าไม่มีโรคภัยมองที่ความเปราะบางของร่างกายแล้วก็อวยพรไปต่อไปลองเปลี่ยนเป็นเพื่อนคนที่สองนะคะใครก็ได้จะมีปัญหาทางสุขภาพหรือไม่มีก็ได้ทำมันด้วยถ้ามีปัญหาสุขภาพก็มองไปที่ปัญหาที่เขามีถ้าเขาไม่มีก็มองไปที่ความเปราะบางของร่างกายอวยพรเหมือนเดิมทำอย่างอ่อนโยนนะคะอ่อนโยนเห็นอกเห็นใจโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครอยากได้เอาละค่ะลืมตาได้ค่ะเวลาล่ามานิดนึงนะคะเพราะว่าเห็นมากเห็นพี่หลวงบอกว่าวันนี้ไม่มีโยคะนะคะตอนบ่ายเพราะฉะนั้นก็จะทำให้การปฏิเวลาช่วงเวลาของการปฏิบัติมันมีเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ให้พื้นฐานของการปฏิบัติกรุณาเอาไว้นะคะกับทุกคนเดี๋ยวเวลาที่เหลือต่อไปเนี่ยนะคะขอให้เจริญกรุณาล้วนๆไปก่อนนะคะอย่างที่ทำอันเนี้ยแต่ถ้าใครไม่เก็ตไม่รู้สึกทำตามไม่เข้าใจก็ทำเมตตาตามเดิมไปก่อนนะทำเมตตาเหมือนเดิมไปก่อนในบุคคล5กลุ่มเหมือนอย่างเมื่อเช้านี้นะคะแต่ถ้าใครที่เริ่มรู้สึกว่าโอเคเข้าใจแล้วว่าหลักการทํากรุณามันเป็นยังไงใช้อันนี้ไปก่อนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามอยากให้มองเพียงแค่สุขภาพร่างกายปัญหาที่มีทางสุขภาพร่างกายอันนี้วิธีง่ายๆนะคะอยากให้ทําในคนสัก2กลุ่มก่อนอย่างมาก3กลุ่มอย่าไปไกลกว่านี้นะคะ2กลุ่มแรกเนี่ยคนที่เรารักคนสนิทสนมด้วยกับเพื่อนของเรานะคะอาจจะมองเรื่องของบุคคลที่มีทุกข์กายมีโรคภัยหรือเคยมีก็ได้นะคะนึกถึงโรคภัยในขณะที่เขามีอันนี้มันจะง่ายมากเลยที่มันจับต้องได้มากกว่าที่จะมองในแง่ของความเสื่อมนะความเสื่อมบางทีเรามองไปไม่เห็นน่ะนะคะมันต้องละเอียดนิดนึงเพราะฉะนั้นมองของง่ายๆก่อนนะคะเพื่อนของเราพ่อแม่พี่น้องของเราที่กำลังมีทุกข์ทางกายสุขภาพกำลังไม่ดีหรือเคยมีทุกข์ทางกายเคยมีสุขภาพที่ไม่ดีหยิบคนนั้นขึ้นมาก่อนตามกลุ่มนะคะหยิบคนนั้นขึ้นมามองปัญหาสุขภาพที่เขามีแล้วอวยพรขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ทางกายที่มีอยู่สองสามครั้งสองสามรอบนะคะเกินสองสามรอบอะสองสามประโยคมากกว่านะคะใช้สองสามประโยคแล้วก็ให้เวลากับเขาสักช่วงหนึ่ง3 นาที5 นาทีก็ได้ก่อนจะเปลี่ยนไปเป็นบุคคลใหม่แต่ยังไงก็ตามขอให้เรียงกลุ่มนะคะเรียงว่ากลุ่มแรกคนในครอบครัวที่เรารักสนิทสนมด้วยมาก่อนจากนั้นค่อยไปเพื่อนถ้าใครอยากจะลองกลุ่มที่3คือคนที่รู้จักไม่รู้จักแล้วเรารู้อยู่ว่าเขามีสุขภาพมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายก็เอามาใช้ได้ด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามเริ่มต้นด้วยตัวเองก่อนเสมอจะมองเรื่องปัญหาทางกายที่เราเคยมีหรือกำลังมีอยู่นะคะแล้วก็ใช้คำอวยพรที่ไม่เป็นคำแสดงความกรุณาหรือความเห็นอกเห็นใจความอ่อนโยนให้กับตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3อย่างเงี้ย1รอบเอาวนกลับมาใหม่ตัวเองกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3นะคะอันนี้คือแง่ของการทำกรุณาในเวลาที่เหลืออยู่แต่ถ้าใครคิดว่ายังไม่ค่อยเข้าใจมันดีนะย้อนกลับไปทำเมตตา5กลุ่มต่อไปเรื่อยๆนะคะ